สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพนะที่นี่สถานีโทรทัศน์ไอฟรีดอมทีวีทำการกระจายเสียงจากเมืองสไปโรรัฐโอลาฮมาประเทศสหรัฐอเมริกาสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันเสาร์วันที่4เดือนออกตุเบอร์ปี2014พวกเฮาก็ได้มีโอกาสได้มาพบมาพ่อได้มาเว้ามาจากับพี่กับน้องอีกในครั้งนี้ทางแขกผู้รับเชิญของพวกเขาเพิ่นก็มาเตรียมพร้อมที่จะมาออกรายการร่วมกับพวกเขาเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องศีลเรื่องธรรมพร้อมด้วยหลายๆเรื่องหลายรายการทางผู้ชมที่เคารพเพราะว่าในรายการของพวกเขาสบายดีประชาธิปไตยนี้พวกเขาก็มีตามตาตารางของดร.ทองวรรณนรินทร์เพิ่นเองท่านก็จะมาตอนประมาณเที่ยงหรือประมาณบ่ายโมงปลายๆของเวลา Eastern Time หรือว่าเที่ยงปลายๆของเวลา Central Time อันนี้นี่ก็เกือบทุกๆมื้อวันเสาร์พวกเราได้มาพบกันแปลว่าเป็นช่องไลฟ์เป็นช่องถ่ายทอดสดว่าซั่นซะในช่วงระยะวันเสาร์และวันอาทิตย์ท่านผู้ชมที่เคารพแต่มื้อนี้นี่พวกเราก็ได้มาพบมาพ่อกันอีกและท่านดร.ทองวรรณเพิ่นก็สิมีเรื่องมีแนวดีๆเอามาต้นมาฝากพี่ฝากน้องของพวกเขาทุกคนอ่ะตอนนี้ก็ท่านดร.ทองวรรณเพิ่นก็อยู่ในสายกับพวกเขาแล้วเป็นไงสบายดีท่านดร.ใหม่คอยอยู่สบายดีสบายดีพี่น้องที่ฟังรายการของพวกเขาอยู่วันนี้เขาก็มาพบกันอีกเกี่ยวกับรายการธรรมะที่ข้าพเจ้าได้เป็นผู้ทราบขยายเรื่องว่าโอ้ลุงกับพี่น้องนี้ก็ได้กาละอาทิตย์เต็มแล้วอ่ะซะเนาะแต่ว่าเฮามันเป็นอย่างบ่ทันแล้วเถื่อมื้อนี้ข้าพเจ้าสิมาเว้าต่อเกี่ยวกับเรื่องบุคคลสูตรซึ่งเฮาก็ได้เริ่มกันมาได้2อาทิตย์แล้วเพราะว่ามันเป็นนานามงคลที่สําคัญเป็นสูตรที่สําคัญฉะนั้นข้าพเจ้าเห็นว่าเฮาควรทําความเข้าใจให้มันละเอียดให้มันเข้าใจเรื่องสมควรเพื่อว่าจะได้เอาไปเป็นข้อปฏิบัติประจําชีวิตเฮาเรียกว่ามีโอกาสเราจะได้สร้างรุ่นสร้างล่าให้ตื่นมาหูจักว่าอันนั้นเป็นมงคลแท้อันนั้นเป็นมงคลพิธีมันซะแล้วก็จะเข้าด้วยความนั้นข้าพเจ้ากับสีได้ข้อลืมคืนสิ่งที่เราได้บอกกันมาแต่ก่อนนั้นเพราะก่อนหน้านี้เราได้รวมกันแล้วว่าเรื่องบุญคุณสูตรนี้แม่นเทวดามาท่ามพระเจ้าตอนที่เพิ่นพักอยู่วัดเชตวันมหาวิหารอันนำกลางเมืองอันนาทราบที่ตอนนั้นมีเทวดาตัวหนึ่งมาท้าพระเจ้าว่าอันคนทั้งหลายกับมนุษย์นี้พากันขึ้นข้อมงคลแต่ว่าขึ้นบ่อันข้ออันพระโตวันจงอันตัดเทศนาเรื่องมงคลเถอะแล้วพระเจ้าก็เลยตัดเป็นภาษาบาลีว่าอาเซวนาจักพลานังบดิตนาจักเซวนาภูสาจักภูสริยนาเอตมังครบุตมังอันนี้เป็นวรรคธรรมิตรแปลว่าการบ่ครบผลส่วนทั้งหลายการคบกับบัณฑิตการบูชาสิ่งที่ควรบูชาหรือว่าบุคคลที่ควรบูชาข้อนี้เป็นมงคลอันอุดมอันนี้เป็นบักที่หนึ่งพี่น้องเขาก็ได้บอกกันไปแล้วบักที่สองมานี่บักที่สองนี้มีความบอกว่าปชิรุปะเทสะวะโซจะบุเพจักตะปุญญาตาอัตตสมาปนิธิจะเอตมังคารบุตมังแต่ว่าการได้อยู่ในประเทศอันสมควรการได้ทำบุญการเป็นผู้ได้ทำบุญไว้ในปางก้อนการตั้งตนไว้ในที่ซอบข้อนี้เป็นมงคลอันรุ่งอันนี้เป็นบักที่สองพี่น้องแล้วบักที่สามพหูสัจจะสิปัญจะวินายุจะสุสิกิโตสุปาสิตาจัญญาวาจาเอตมังคารบุตมังแปลเป็นความลาแล้วก็ได้ความหมายว่าการได้เป็นผู้ได้เห็นไล่เห็นไล่ไม่ก่อไม่ก่อเห็นทางโลกเห็นทางธรรมจ้ะมีศิลปะคือมีอาชีพบันทึกต้องดีงามมีวินัยที่จบดีมีวาจาที่เป็นสุภาษิตข้อนี้เป็นมงคลอันอุดมอันนี้มันวรรคที่สี่ก็โทษวรรคที่สามแล้ววรรคที่สี่วันนี้มาตาปิตุอุปทานังปุตตาธาราสาสังกโหอนาคุลาจักกัมมันตาเอตมังคารุตมังแต่ภาษาลาวเราก็ได้ความหมายว่าการอุปทาแม่พอหรือว่าพ่อแม่การส่งเคาะเมียและลูกการงานทั้งหลายบ่ค้างคาข้อนี้เป็นมงคลอุดมอันนี้เป็นบักที่4พี่น้องและบักที่5
ทานัญจะธรรมจาริยาจะญาตการัญจะสังฆโหอัตนวัชชานิกรรมานิเอตมังคลบุตมังการให้ทานการประพฤติธรรมการส่งขออนุญาตทางไล่ทำการงานที่บ่มีโทษข้อนี้เป็นมงคลอนุดมอันนี้เป็นวรรคที่วรรคที่5วันนี้วรรคที่6วันนี้ทำมาจบวรรคที่นี้อันที่แล้วนี่ก่อนอารติวิรติปาปามัชฌะปนาจะสัญญาโมอภัพพตจะทำเมสุเอตมังคตมังการงดเว้นจากบาปทั้งปวงก็คือการบ่ทำบาปนั่นเองงดเว้นจากการดื่มน้ำเมาบ่มีความประมาทในธรรมทั้งหลายข้อนี้เป็นมงคลอนุรมณ์อาทิตย์แรกเราก็มาฮอดวันนี้เราก็ได้สอบกันเนาะมื้อนี้ข้าพเจ้าสิเว้าอันนาบักต่อไปก็คือบักที่อันนาบักที่7บักที่7นี้ภาษาบาลีเพิ่นบอกว่าคารโวจะนิวาโตจะสันตุที่จักกัตจักกตัญญุตากาเลนะธรรมัสสวนังเอธัมมังคมุตตมังแล้วก็วรรคที่8ขันติจะโสวัจจสตาสมณานัจจทัสสนังกาเลนะธรรมัสสากัสสาเอตัมมังคมุตเอตัมมังคารมุตตมังอันนี้วรรคที่8วรรคที่9ตาโปจะพรหมจรรย์จะอริยสัจจานัทัสสนังนิพพานสัจสิกิริยจะเอตัมมังคมุตตมังอันนี้วรรคที่10อันนี้มันมี10วรรคพี่น้องพุทธัสสะโลกัตถมิหิจิตตังยัสสนกัมปติอโศกังเวรสังเขมังเอตัมมังคฤตมังมันฮอดบ่นี้ก็จบมันซะแล้วพระเจ้าเพิ่นก็เลยบรรสรุปว่าบัดนี้เอตาทิสานิกัตตวนะสัพพทะมาปราชิตาสัพพทะโสติขัสสันติตันเตสังมังคฤตมันติแปลว่าเทพดาและมนุษย์ทั้งหลายประพฤติข้อบุคคลทั้งหลายนี่แหละก็เป็นผู้มีไสยทุกแห่งหนรวมทั้งซึ่งความสวัสดีข้อนี้เป็นมงคลอนุดมต้องเทียบอยู่ใดและทางหน้าเรานั่นแหละวันนี้เราจะกลับมาห้าเนื้อความของเนาะเขาจะว่าอนาบักที่6ไปเลยบักที่7ไปเลย7 8 9 10อย่างเลือดซีวักพี่น้องคาราโบจะคาราวะนี่มาจากคาราวะคาราวะคือเคารพเลยจ้ะความเคารพนี้แปลว่าเป็นการคือการทำอ่อนน้อมถ่อมตนทางกายทางวาจาและใจบ่แม่นว่าใจนี่แข็งกระด้างอยู่แต่ว่าเว้าไปซื้อบ่ได้เด้จักซั่นพี่น้องมันแข็งกระด้างอยู่บ่ได้เด้มันต้องทางกายวาจาใจพร้อมเด้คาราบานคาราบานก่อนคือเฮาข้าไว้อันน่ะพระตนตัยบ่สินะเฮาก็ต้องอ่อนน้อมด้วยกายวาจาใจขึ้นว่าเฮานี่ข้าไว้อันน่ะสิ่งที่ควรบูชาสูงสุดในโลกบ่สิจิตใจเฮาก็สิอ่อนไปนําบ่จ๊ะถ้าการป้าเว้านําอันน่ะครูบาอาจารย์น่ะพระสงฆ์สิเฮาก็ต้องเว้าด้วยความอ่อนน้อมพร้อมตนเว้าโดยเว้าขน้อยบ่เว้ากูบ่มีเด้อซะอันคำที่ว่ามันบ่ถูกต้องก็บ่เว้านั่นก็คือคารโวจานี่คารโวจานี่คือความเคารพนั่นเองพี่น้องเคารพมันแปลว่าอ่อนน้อมถ่อมตนข้าไปบูชาเชื่อฟังมันมีความหมายคล้ายๆกับบูชาเลยพี่น้องเคารพกับบูชามันมีความหมายคล้ายกันนิวาโตจาบัดนี้คือว่าบ่เป็นคนหัวแข็งว่าซะแข็งกระด้างภาษาลาวเขาบ่เจาะห้องว่าซั่นคำว่าเจาะห้องสิเหมือนกันบ่มวนประเด็นเนาะแต่ว่าหัวแข้งซะเนาะแข้งกระดานบ่ยักคล้ายๆคือว่าเป็นคนซ่อนยากนะบ่ยักรับเอาความซ่อนจากพ่อแม่จากแม่จากครูบาอาจารย์หรือว่าจากผู้ที่มีความบ้างดีต่อกันซะนั่นเพราะว่านี่ว่าตัวจ๊ะนี่บ่เจาะห้องซะสันตุที่นี่สันตุที่นี้หลังที่เอาสิแปลเป็นเขาจะผิดซะคำว่าสันโดษสันโดษก่อนสันตุที่นี้แปลว่าเป็นภาษาบาลีนี่แปลว่าแม่นความพอใจในสิ่งที่เฮามีเด้เฮาบ่มีสันโดษเพิ่นว่าเอาแปลว่าสันโดษนี่คันภาษาลาวนี่แปลว่ามักอยากไฟสูงเด้อันน่ะบ่ฟังอย่างนี้ท่านบอกแต่จริงมันบ่แม่นพี่น้องอันข้าพเจ้าก็เคยเข้าใจผิดอันน่ะคําว่าสันโดษนี่ก่อนบัดมาเบิ่งคักๆแล้วแปลว่าสิ่งได้ที่เฮามีนะเฮาพอใจในสิ่งนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเฮามีเมียแล้วเฮาก็ต้องอันน่ะพอใจในมีเฮามีพ่อแล้วก็ต้องพอใจในแต่พ่อเฮาสินะเฮาบ่ไปซ้อห้าสิ่งที่มันผิดกฎหมายก็ผิดศีลธรรมมันซะสันตุที่นี่แปลว่าความพอใจในสิ่งที่มีเฮาได้คันถ้าว่าเฮาบ่พอใจสิ่งที่เฮามีเฮาได้นั่นก็เฮาก็สิมีความทุกข์พี่น้องอันคือตัวอย่างว่าเดี๋ยวนี้มันโลกมันทันสมัยด้านเทคโนโลยีเนาะมีอันโทรทัศน์บอกเรื่องว่ามีอันน่ะ
มือถือเซลฟอนรถมาเรื่อยๆสิเอาเส้นแลนตลอดบ่จังซี่นะบอกมันนี่จริงว่าเอ้าขนาด iPhone 5ได้มันก็ซะได้อยู่นะแม่นบ่มันกับ iPhone 6ตัวจังว่าซี่นะ Apple 6นี่ก็มันก็ความจริงแล้วเบิ่งมันก็ในการซะเบี้ยเขานี่ก็มันบ่ได้ต่างหยังกันได้ข้าพเจ้าบ่เห็นว่ามันสิมีความแตกจากกันหลายเรื่องเกิดนะแต่ว่าเวลาเขาออกมาเมื่อเวลามันออกมาแล้วสิเขาก็สิเป็นแล่นน้ำมูบอกจังสินะแต่ต้องไปเรียนแถวไปไล่สมองเป็นหมดเมื่อไปคืนไปเรียนแถวไปซื้อบอกสินะอันนั้นแสดงว่าเขาบ่มีสัตว์ที่ขนาดนี้นะมันซะเพราะว่า iPhone 5นี่ก็สมรรถภาพแล้วตามข้าพเจ้าเข้าใจนี่ก็และวันนี้หลายคนก็ยังบ่มีฮอต iPhone 5ซั่นนะเขาจะมี iPhone ธรรมดาเขาจะก็ใช้สมาร์ทโฟนธรรมดานี่คือพวกอันน่ะ Samsung บ่พวก Galaxy พวกนี้เลือกเกินว่าซะเลือกกินนะจังสั้นก็คันถ้าเฮาบ่มีสันดุลที่คือบ่พอใจในสิ่งที่เฮามีอยู่ใดก็เฮาก็สิเป็นทุกข์ตลอดไปเห็นบ่เฮ็ดมีก็ยังมีน้ำมูซินะคล้ายๆคือว่าเฮอตามสังคมนะอันนั้นเฮาก็บ่ควรเฮ็ดมันซะแต่ว่าคันถ้าเฮาเป็นนักธุรกิจใหญ่จังซี่บ่เป็นผู้ที่อันนี้จะต้องซื้ออันน่ะ iPhone 5 iPhone 6ตลอดจังซี่จังสั้นแต่บ่ว่าดอกแต่ว่าตามคนธรรมดาทราบมันคือเขาเจ้าค่อยได้อันข้าพเจ้าว่ามันไม่จำเป็นเดี๋ยวนี้ iPhone 5ก็ทึกที่สุดเลยนี่ไปข้าพเจ้าเห็นมีเท่าไร99เซนต์99ดอลลาร์เลยนี่กันไปอันนาไปเซ็นฮับอันนาเรื่องอันนาบริการให้เจ้าตึมแห่งทึกซ้ำดีบุรีอาจจะได้ฟรีซ้ำเห็นบอกตัวจากนะ iPhone 5 iPhone 6ก็ตายยังกันตามสายตาของข้าพเจ้าเลยสำหรับคนทั่วไปเขานินวาสันดอกแต่ว่าคันผ้าเขาบ่มีสัตว์ดุที่บ่นี่เห็นบ่บ่มีอันน่ะ iPhone 6รุ่นใหม่ที่สุดก็ยักได้นำโมราคาแพงได้บ่นี่มันหลายฮอดดอลลาร์ได้มันออกมามาเลยนะตัวอย่างว่าซินะอันนั้นก็คือหยังก็คือพอใจในสิ่งที่เฮามีสิ่งที่เฮาได้เองซะเฮาพอใจในสิ่งนั้นเฮาก็สบายใจเฮาก็สิบ่ได้มีความทุกข์ใจมันซะเหมือนกับวัตถุอื่นคือรถเดียวกันบ่หลายคนก็ต้องได้ไปซื้อรถเบนซ์มาขี่ว่าจังซี่นะเรื่องว่ารถราคาแพงนั่นรถไอ้นั่นรถบีเอ็มดับเบิลยูบอกสิเราก็ต้องเบิ่งเอาว่าเขานี่อยู่ในท่านั้นได้ตัวอย่างศาสนาคันท่าเขาอยู่ท่านั้นที่ว่าเป็นหัวหน้าบริษัทใหญ่มีเงินเดือนไร่หมื่นไร่หรือไร่แสนไร่ล้านสิเออมันก็จำเป็นมันต้องเห็นมันสมฐานะเขาเห็นบ่แต่ว่าสำหรับพวกมิดเดิลคลาสคือข้าพเจ้าบอกคือกับตกเตือนไปเจอสิ่งอันนี้ว่าในท่านรู้จักกันเนาะเขาพอจะเป็นฟันนั่นเขาพอจะว่าโตโยต้ารุ่นมานี่เลือกกินแล้วเห็นบ่สบายเพราะว่าจุดประสงค์รถมันบ่เป็นสิบ่ต่างข้าพเจ้าคือมันบ่เป็นสิมาเอกันก็บ่อวดกันนะจ๊ะคีย์สิ่งที่มันเหมาะสมดิสเซนซีนะมาสร้างจะเป็นดิสเซนซีเหมาะสมกับท่านเขาเลือกเกินยามฮ้อนเขาก็มีแอร์นะจ๊ะยามหนาวก็มีอายุนเฮ้ยไปมาสบายดีแล้วเห็นบ่ข้าพเจ้าคือว่าอันนั้นมันเป็นความสบายใจเขานะจ๊ะคันบอกยังซีก็คือสิแม่นห้อยเจ้านี่บ่มักก้าวหน้าบ่ตัวอย่างซั่นมันบ่แม่นจังซั่นพี่น้องเฮาต้องฮู้จักท่าหน้าคนว่าภาษาอันน่ะภาษาคําเฮาเพิ่นลาวก็เพิ่นก็ว่ามักขอกับมันฮู้มักขอออกมาให้บ่บ่แม่นว่าสิเบิ่งไปจ่ายค่าอันน่ะเพิ่นของรถสิเดือนนึง7 800ดอลลาร์ 1,000 ดอลลาร์สิโอ้ยมันก็น่าหิวไปแล้วมันบอกก็ว่าซื้อ4ปี5ปีห้อยข้าพเจ้าคิดว่าลําบากหลายเติบแล้วจะสั้นมันไม่จำเป็นน้องจ้ะคันท่าว่าเขานี่เป็นมักข้อพ่อมันก็สบายแล้วพอเบี้ยอื่นเขายังมีล่าอยู่เพียงจะต่อเหตุมันซะกาเลนะขอโทษสั้นอยู่ที่จักรตยุตานี่กาตันอยู่กาตาเวทิตานี่เป็นข้องบัณฑิตพันมาเป็นคุณทางข้องบัณฑิตกาจะกาตันอยู่กาตาเวทิตาบัณฑิตาบริตานันทะบริตานันทะลักษณะนี้เลยข้าพเจ้ากับบุญจิกรรมคำบาลีแต่เพิ่นมากกว่าความกตัญญูกตเวทิตาก่อนแม้ลักษณะข้อบัณฑิตพันลาบัณฑิตทั้งหลายนี้จะต้องมีคุณทำข้อนี้เป็นหลักมันซะคันท่าว่าคนพุทธกยาพี่น้องอันนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายพระเจ้ามีพระเจ้าเป็นต้นเพิ่นตรัสว่าถ้าเราผู้ใดที่เป็นที่เอิ้นว่าเป็นคนดีนะเรียกว่าอันนาสร้างคมยงย่อว่าเป็นคนดีนั้นจะต้องมีความกตัญญูนี่เริ่มทวิตนี่ก็ต้องมีความกตัญญูต่อผู้ที่มีคุณต่อเขาก็คือพ่อแม่
ถ้าคนพวกเราหันหลังพ่อแม่มันซะคือทรยศต่อพ่อต่อแม่บอกเคารพพ่อแม่บอกว่าดีต่อพ่อต่อแม่คนพวกนั้นถึงมันจะเฮ็ดอย่างอื่นจะอื่นดีก็ยากพี่น้องการบ่นำเดินเข้าเด้อผู้นี้เด้อันนี้สำคัญพี่น้องการตัญญูกตัยวิตานี่เป็นเครื่องไม้ของบัณฑิตเป็นเครื่องไม้ของคนดีคนดีทั้งหลายแถวอันบัณฑิตก็จะต้องมีคุณธรรมข้อนี้พี่น้องถ้าบ่อย่างนั้นก็บ่นำว่าเป็นคนดีเป็นยังเจวาซานพระเจ้านี่เพิ่นนำเน้นหนักเน้นหน้าแท้ๆอยู่นี่เฮาก็เห็นผ่านมาแล้วบอกคือว่ามาตาพิตุอุปทานังนี่จะต้องเคารพบูชาพ่อแม่จะต้องอุปถัมภ์พ่อแม่ผู้ที่เคยเป็นอันนาบุพจารย์เฮาบอกเป็นอาจารย์ก็เฮานี่ก่อนคนทั้งปวงผู้เป็นลูกค่าเทวดาคือฮักษาเทวดาอารักขาเทวดาคือเทวดาที่จะฮักษาเฮานี่ก่อนหมู่คนทั้งปวงเริ่มแต่เฮาอยู่ในท้องพุ่นนี่หมอเพิ่นทางพ่อทางแม่นี่พากันทนุถนอมจนเฮาเกิดมาแล้วก็ได้เลี้ยงดูเบิ่งเนี่ยฮักษาบ่เฮาอันนั้นอยู่บ่เฮากัดหินบ่เฮาตอมเลี้ยงเกิดจนใหญ่ทางศีลซ่อนการปากการเว้าการไปกันมาการยังหมดสุยังเป็นอาจารย์ของคนทั้งหลายแล้วก็เป็นพร้อมพ้องรู้อีกนี่ฉะนั้นก็คันถ้าว่าลูกผู้ใดมีความอกตัญญูบ่ฮู้คุณพ่อแม่นะพลเพิ่นบ่จักเนื่องเข้าจนคนดีเลยบ่ฉะนั้นเฮาต้องเข้าใจในพี่น้องเด้อข้อนี้สําคัญความกตัญญูกตัยวิธิตานั้นเป็นเครื่องไม้ของคนดีคนผู้นึงจะต้องดีได้จะต้องมีคุณธรรมข้อนี้เป็นต้นก่อนอื่นทั้งหมดถ้าว่าขาดคุณธรรมข้อนี้แล้วก็ถือว่าบ่ดีแท้ว่าซะอาจจะดีผิวเผินโดนดีแต่ทั้งหน้าซื่อเป็นซุปเปอร์ฟิชัลความบาสิซุปเปอร์ฟิชัลไปก็ดีแต่หน้าทั้งหน้าแต่เพิ่นน่ะมันยังคนอยู่ว่าซะกาเลนะธรรมสวนังมื้อนี้กาเลนะนี่แปลว่าตามเวลาตามกาลธรรมสวนังสวรรค์นี่แปลว่าฟังพี่น้องธรรมะนี่แปลว่าความจริงว่าคำสอนของพระเจ้าการฟังธรรมตามการตามเวลาเอตมังคณุตมังข้อนี้เป็นมงคลอารมณ์ฉะนั้นก็อยู่ในวรรคนี้เพิ่นก็หมายเข้ามาให้เฮาได้มี1เฮามีความเคารพต่อผู้เฒ่าผู้แก่ผู้ใหญ่ในตระกูลต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อพ่อต่อแม่ต่อครูบาอาจารย์มีวโตจะก็เป็นผู้ซ่อนง่ายบ่มีความแข็งกระด้างในใจบ่มีความกระเดื่องในใจบ่ซักเฮาฮับเอาถ้อยคำบอกซ่อนนั้นด้วยความเคารพด้วยความพอใจด้วยความดีใจบ่ซักสัตว์ที่มีความพอใจในสิ่งที่เฮามีเฮาได้เนาะคือบ่เป็นคนทะเยอทะยานข้อดีบ่หมายความว่าบ่เฮามันต้องการความก้าวหน้าบ่แม่นพี่น้องสัตว์ที่อยู่นี่หมายความว่าคันถ้าเฮามีโอกาสจะเฮ็ดมันดีขึ้นไปเต็มได้ก่อนก็บ่เป็นหยังพี่น้องคันถ้าว่าการเฮ็ดจังซั่นมันลําบากเฮาก็บ่ควรเฮ็ดนั่นซะคือตัวอย่างเฮาอยากได้รถคันใหม่สินะก็ต้องมาไล่เบิ่งว่าเออคันใหม่นี้มันต้องได้จ่ายค่างวดเท่านั้นไอ้สรังมันจะเกิดสิขึ้นแท็กก็สิขึ้นลายจังก็สิขึ้นมันสมควรบ่มันคุ้มค่าบ่ตัวอย่างซะสินะคันถ้าว่ามันคุ้มก็บ่เป็นหยังพี่น้องแต่ว่าคันเอาไปเริ่มมีความลําบากอันนั้นบ่ควรเด้หาบ่มีสัตว์ดุที่เพิ่นซะนะ อันนี้ข้อต่อไปเป็นนี่กตัญญูตากับเครือว่ากันมาแล้วเนาะความกตัญญูนั้นเป็นเครื่องหมายของบัณฑิตเป็นเครื่องหมายของคนดีคือมีความก็คือหูบุญคุณข้อผู้ที่มีคุณมาก่อนหน้านี้ก็คือพ่อคือแม่หรือว่าผู้อื่นก็ได้ที่ว่ามีคุณต่อเฮานะได้เลี้ยงคือเฮาบ่ลําคนกับพ่อแม่บ่มีเด้คือผู้ข้าได้ตัวอย่างซาสิคือข้าพเจ้านี่อันแม่เมตตาแต่อย่างน้อยเด้บ่ทันได้เข้าเรียนเทื่อซะห้องที่ห้าเลยเข้าเถื่อก็ได้ไปอยู่นำแม่นายมีคำมาซะเริ่มเป็นนำอันนะอยู่นำญาติฝ่ายแม่นี่แหละไล่เขาก็ต้องคืดทึ่งก็จะมีความกระดูกตัวเขาทึ่งแม่เขาไม่มีโอกาสได้ตอบสนองบุญคุณอันนั้นเขาอยู่ไกลตัวอย่างศาสนาเขาก็คืดทึ่งพี่น้องความว่าคืดทึ่งนั่นก็แสดงว่าเขามีความกตัญญูแล้วถ้ามีโอกาสแบบนี้ได้ทรงยืนตามท่านะตามความสามารถเอาให้ได้มันก็ยิ่งเป็นการเดบิตเติมเป็นบอกเพราะฉะนั้นก็ความกตัญญูนี่จะต้องเอาใส่ใจไว้ตลอดพี่น้องเฮานี่เกิดมานี่ก็เฮานี่เป็นหนี้พ่อหนี้แม่เป็นหนี้ครูบาอาจารย์เป็นหนี้ของผู้มีคุณต่อเฮาคือผู้เลี้ยงผู้เกื้ออ้ายเอื้อยน้องเฮานี่อ้ายเฮาถ้ามีอ้ายตัวจะเป็นอ้ายนี่เอื้อยนี่เขาเจ้าได้เบิ่งได้เลี้ยงเฮาขึ้นได้พี่น้องว่าได้ซะนี่บ่ฉะนั้นก็เฮาต้องมีความกตัญญูต่อพวกนี้ทั้งหมดสุดท้ายบัดนี้เฮามีความกตัญญูต่อพระรัตนตรัยเพราะว่าคันถ้าเลือกพระรัตนตรัย
พระรัตนตรัยก็คือพระพุทธธรรมประสงค์นี่ก่อขันธ์5องค์ศึกษาเขาบ่ฮู้จักได้พี่น้องว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนเพิ่นจะได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก่อนเพิ่นได้สร้างมาบริณบารมีมานี่โอ้ลำบากที่สุดพี่น้องการตรัสรู้ของเพิ่นก่อนคืออันนาพระพุทธญาณนี่นะเรียกว่าพระสัมมาสัมพุทธญาณนี่ก่อแม่นได้มาบ่แม่นของง่ายๆเด้พี่น้องต้องเอาเลือดแลกเอาชีวิตแลกอันน่ะคันว่าทานสิกระทานได้ลักษณะแบบว่าหม้อความเหมือนซะคันถ้าพี่น้องได้ฟังเรื่องพระเวสสันดรสิเข้าใจเนาะทานลูกทานเมียแปลว่าบ่มีคําคําว่าห่วงแห่กันได้กันซะและนอกจากนี้ก็ยังมีหลายๆเรื่องอยู่ในพระไตรปิฎกกับพี่น้องคันถ้าพี่น้องได้ไปอ่านคัมภีร์สาดกเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องสิประทับใจว่าโอ้พระพุทธเจ้านี่เพิ่นสร้างบารมีแม่นมาบ่เป็นน้อยๆแล้วเพื่อพระโพธิสัตว์นี่เพื่อพรสัตว์โลกทั้งหลายนี่ก็เฮานี่ก็เป็นคนผู้นึงที่เป็นสัตว์ตัวนึงอยู่ในมัทธิวสารนี้เพิ่นก็มีจุดประสงค์จักอันพูดเอาไว้กันคันเฮาคือจะสิได้กับพี่น้องเฮาสิมีความกตัญญูต่อพระพุทธธรรมสงฆ์นี้ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะว่าการที่พระเจ้าได้พระพยุตญาณก็การตัดสู้เพิ่นก่อนมันได้มาด้วยความยากลำบากที่สุดได้เอาเลือดแลกได้เอาชีวิตแลกเอาไม่ใช่ว่าทางข้อไกลแลกลองเชื่อเพิ่นจะถามเขาตาเพิ่นได้พี่น้องจงตาถามเนี่ยมีไล่เรื่องอย่างเป็นตัวเพิ่นก่อนเอาเชื่อกระทำชีวิตสิเขาจะรู้จักว่าโอ้เพิ่นถามนี่พิลึกแล้วก็นอกจากนี้เขาจะรู้จะถามใช่ไหมพี่น้องเรื่องการทักษะเช่นกันการเจริญภาวนากันเพราะว่าเรื่องปรมีมันมีสิบข้อเลยพี่น้องแล้วก็จัดเป็นสร้างขั้นแบบนี้นะคันท้าเข้าใจว่าเป็นเราสิมีความกตัญญูหูคุณพระพุทธเจ้าที่สุดนะอันนี้เป็นข้ออนาข้ออนาตนาบุคคลข้อนี้กาเรดาธรรมสวรรณธรรมสวรรณนี่แปลว่าฟังกาเรดาแปลว่าตามเวลาตามการการฟังธรรมตามการเวลาก็หมายความเมื่อเวลามีโอกาสโปรดพี่น้องเข้าไปวัดบ่สิครูบาอาจารย์เพิ่นฟังก่อตั้งจะฟังเวลาตั้งจะฟังก็เขาต้องมีความเคารพพอดีเห็นนะเพราะว่าเนี่ยเพราะว่าคันท่าเขาบอกเคารพแล้วเขาก็สิบโมตั้งจะฟังหนึ่งเขาว่าจะลมกันการประลมกันนั้นบางครั้งก็มีเสียงบางครั้งก็บ่มีเสียงเราคอยสิแต่ทั้งยันก็ดีพี่น้องมันก็เป็นการบอกเคารพมันซะมันอาจจะรบกวนพูดอยู่ใกล้ๆท่านข้าเจ้าอาจจะมีความรำคาญเพราะข้าเจ้าสิบไม่ได้ฟังซ้อมมาเจ้าข้อเองก็บ่ได้ฟังอีกแบบนี้เพราะว่ายังพอเมื่อแวดลมกันแล้วจิตใจมันก็อันนั้นเคร่ไปทางอื่นบ่ได้มันบ่ได้ฟังธรรมเด้บ่ได้ตั้งใจฟังเด้อันนี้แหละจึงว่าถ้าเฮามีโอกาสได้ฟังธรรมพี่น้องก็ตั้งใจฟังด้วยความเคารพอันนี้ก็คือข้อมงคลวรรคที่7แล้วก็ทศวรรคที่8วรรคที่8บัดนี้วรรคที่9บัดนี้วรรคที่7ก็ทศวรรคที่8บัดนี้ขันติจะโสวัจจสตาขันตินี่แปลความอดทนโสวัจจสตานี่แปลความเป็นผู้ซ่อนงายแต่ข้อนี้กับข้อนี้ว่าตัวจะมีของคล้ายๆกันพี่น้องจ้ะโสวัจจสตาสมณานันจทัศนังกาเลนะธรรมสากัสสะเอตมังคมุตมังแปลว่าความอดทนหนึ่งเป็นผู้ซ่อนง่ายหนึ่งสมณานันจทัศนังการได้เห็นพระสมณะผู้สงบหนึ่งกาเลนะธรรมสากัสสะการสนทนาธรรมตามการเวลาหนึ่งเอตมังคำมุตมังข้อนี้เป็นมงคลอนุดมเห็นแต่พี่น้องเขาจะสังเกตเห็นว่าก่อนหน้านี้มันธรรมสวรรค์นั่นเองบอกว่านี่มันธรรมสักกะซ่าก็เป็นข้อธรรมกันแต่ว่าคำว่าสักกะซ่าได้แปลว่ามันสนทนาเพราะว่าการเห็นธรรมะนี่ก็พี่น้องเห็นมาแล้วต้องได้สนทนาได้มันจึงคล้ายๆความมีความแตกซ่านนะผมว่าแตกซ่านแตกซ่านคล้ายๆกับหูยิงขึ้นไปเตือนมันซะหูแหละหูจากเลือกเส้นเตียงกว่าเก่าวันนี้คันว่าเขาแปลตามภาษาเขาเนาะขั้นตีนั่นคือความอดทนอดทนตัวนี้มันมีซ่องระดับพี่น้องอดทนทางด้านกายและก็ทางด้านจิตใจทางด้านกายนี่ก็ได้คืออดทนต่อฮ้อนต่อหนาวต่อแดดต่อฝนอดเห็ดเบี้ยก่อนซะล่างสู้ฟ้าหน้าสู้ดินอันนี้มันอดทางกายนี่ไปเห็ดให้เห็ดนาเห็ดส้วนเห็ดหัวหรือว่าเห็ดอย่างตามหน้าที่ของเขาหนาวก็อดฮ้อนก็อดอันนั้นมันอดทางร่างกายไปเนาะแล้วอดทางจิตใจบ่นี่อดทนทางจิตใจจะได้คล้ายๆคือว่าเมื่อเวลาวันมีผู้มาด่าจะจริงหรือบ่จริงก็ยาพี่น้องเฮาอดได้บ่เฮาจะบ่โต้ตอบคืนบ่จังซี่นะ
ขันอดได้มันก็เป็นขั้นตีพี่น้องขันอดบ่ได้มันก็เป็นขั้นแตกเห็นบ่แต่ส่วนหลายเฮานี่บ่บ่ได้อดได้คนเฮาบ่รู้สึกได้กดซะเนาะพี่น้องซะสนานก็เฮาต้องมีความอดทนพี่น้องซะความอดทนนี้เป็นที่ยอมอย่างสรรเสริญของนักปราชญ์ทั้งหลายนี่พระเจ้าเป็นต้นซะข้าพเจ้าสิเว้าเรื่องอันนึงให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องความอดทนนี่บ่สมัยนึงอยู่ในพระไตรปิฎกมีเรื่องเล่าว่ามีสมัยนึงเทวดากับอสูรนี่เป็นศัตรูกันเป็นศึกกันมาซะลบตีกันแล้วต่อมาอันนาวนะอสูรนั่นก็อสูรนั้นสื่อเท้ามีปัจจิติถือกันนะพวกเทวดานั้นจับได้ป่ะนี่เทวดาคือพวกพญาพินพวกพญาอินทร์นี่มันซะจับได้แล้วก็ไปมัดไว้อันไปเศร้าอยู่อันกลางเดินอันเมืองสวรรค์นั่นแหละซะพวกเมืองสวรรค์นั้นเป็นสันดาบุรีเป็นพญาอินทร์เป็นเจ้าเป็นผู้ใหญ่จะเป็นเจ้าชีวิตแล้ววันนี้ถ้ามีปัจจิตีเนี่ยก็เมื่อเราทึกเทวดาเป็นมัจฉริกันเราก็ด่านะเราด่าว่าพญานี้เราล่าจังเอ้ยจะเป็นควายจะเป็นงัวจะเป็นสัตว์จังสิแหละด่าเทวดาพญานี้บ่ตอบว่าซะบ่ตอบบ่ด่าคืนว่าซะบ่ด่าคืนบ่ตอบวันนี้พวกเทวดาโน้นทั้งหลายนี่ขันแค้วว่าซะว่าจะคือบ่ให้เขาด่าอยู่อันนั้นอันท่านพญานี้ท่านราษาว่าซะเออท่านเทพผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์เป็นอย่างสิมาปล่อยให้เท้ามีปัจจิตินี้มานั่งดาอันพระองค์อยู่ซั่นพระเยซูก็เลยตอบว่าโอ้ยอันนี้ก็คันถ้าพระอดทนได้มันเป็นกันดีเพิ่นมาพระเยซูตอบว่านะเพราะฉะนั้นเพราะว่าการอดทนได้ก็มันมีซ่อมยางบัดนี้ถ้าว่าผู้ใหญ่อันดาผู้น้อยเพิ่นว่าคือนายดาลูกน้องบ่สินะหรือว่าพ่อแม่ดาลูกสิก่อพ่อแม่ดาลูกน้องนี่มันก็บ่โกรธขึ้นแล้วมันซะมันบ่ตอบขึ้นแล้วซะพอเป็นลูกน้องเฮาหรือว่าเอาให้ลูกสิลูกมันก็บ่ต้องพ่อแม่แล้วว่าสบมันเป็นผู้ที่ว่าน้อยกว่าเฮาซะแต่การที่ว่าเด็กน้อยหรือว่าลูกน้องธรรมดาด้านนายสิโอ้ส่วนว่านี่นายนี่อดทนบ่ได้แล้วเพิ่นว่าข้อนี้ซั่นได้ก็วิปัจจิตินี่ก็เป็นเสลยซะเขาเพิ่นว่าคันถ้าไปซาก็แสดงว่าเฮากับเหมือนกับอันน่ะเฮาไปซาเด็กน้อยเพิ่นว่าจังซั่นเฮาจึงอดอยู่เห็นบ่อันนี้พระเจ้าตอบจังได๋พี่น้องซะก็พระเจ้าว่าโอ้อันนี้สําคัญสารพัดอินนี่เพิ่นมีความอดทนหลายจังสําหรับขั้นตีนี่ก็พี่น้องมี2ระดับเด้อพี่น้องเด้อขั้นตีนี่คือความอดทนทางกายและทางจิตใจว่าซั่นแล้ววันนี้คันถ้ามาอ่านพระไตรปิฎกเขาชินลึกเขาสิฮู้จักลึกซึ้งไปตื้อมาแม้นแต่คํายงอย่างสรรเสริญพี่น้องแม้แต่คําดาวาของคนทั้งหลายนะก็บ่ต้องเข้ามาเปิดจิตใจของมันซะคืออันจิตใจของพระอริยเจ้าทั้งหลายนี่จะย่องย่อสารเสด็จเพิ่นกระเซยเขาจะไปว่าไปด่าเพิ่นกระเซยนะเหมือนกับพระสารีบุตรเทระเจ้านี่ก็มีเรื่องนึงข้าพเจ้าสิว่าสู่ฟังมีคนไปย่องย่อสารเสด็จว่าพระสารีบุตรนี้เป็นผู้มีความอดทนจะด่าจะว่าเพิ่นกระเซยเพิ่นบอกคล้ายๆคือว่าบนบ่ฮั่นบ่เย็นจังว่าซะแล้วก็มีอันนามีอันน่ะถามผู้นึงนี่ถามผู้นึงจักไปทดลองบ่ว่าเป็นความจริงบ่ว่าพระสารีบุตรนี้เพิ่นอดทนเพิ่นบ่อันนั้นมีโทสะว่าซะบ่มีความโกรธนะเมื่อนึงเราก็ได้ไม่ค้อนตัวนึงแล้วไปกับตอนนั้นพระสารีบุตรนี่เพิ่นกำลังไปบิณฑบาตเราก็ไม่ค้อนแล้วฟาดลั่งพระสารีบุตรปึ๊กมันซะจนพระสารีบุตรนั้นเซไปหน้านะแสดงว่าแห้งเติบมันซะแต่พระสารีบุตรก็ยังบ่ได้เว้าหยังนะเราก็มีแต่ว่าโอ้แม่ยังสินะก็ข้าแม่ยังเนาะสินะเราก็ย่าไปเลยบ่เลี้ยวลั่งบ่เว้าซะมันเป็นพระเหตุมันซะเซยเราก็ย่าไปหน้าเลยบัดนี้สายพวกนั้นเป็นสาระเราก็มีความฮ้อนจะได้เนาะพอไปทำให้พระอรหันต์เนี่ยและนอกจากนี้คนทั้งหลายที่ว่าเบิ่งอยู่นะว้ายม้อนี่มันคือจะได้จะไปตีพระอรหันต์เพิ่นบ่ได้เห็นหยังตัวนั้นก็ไปตีเพิ่นสินะพวกนี้ก็ความฮ้อนใจขึ้นมาได้พี่น้องปุ้มก็ได้จะไปตีคนพวกนั้นตายเด้จะไปตีมันตายก่อนนะม้อนี่มันคือมาอันอธรรมแท้สินะพอคนตะกี้นี่ก็จะมีธรรมะอยู่ได้พี่น้องคันคนพระเฮ็ดอธรรมมันก็กระโจพร้อมกันจัดการเด้วันนี้นะพวกสุนทรธรรมะนี่กับพากันสิไปจัดการพระนั้นและพุทธิวตีอันพระสารีบุตรท่านก็วันนี้นะอันพาพระนี้ให้แล้วก็ญาณในบัดนี้ก็เลยแล่นเข้าไปหาพระสารีบุตรแล้วก็อันนิมนต์เพิ่นไปอันรับอาหารบ้านเราซะเราก็เลยรับบ้านแล้วก็อันเสด็จพระสารีบุตรนั้นไปกันตัวเองหมดซะพวกสายดุมทั้งหลายที่ว่าอันมีความเครียดแค้นเฮือนอันพาพระนั้นก็เลยอันพากันเดินไปห้าอันพระสารีบุตรนั้น
เราก็เลยบอกอันพระสารีบุตรอันพันเตว่าสันทานผู้เจริญทานจงหาเผาบ้าเถิดว่าสันเพราะว่าขันถ้าว่าจับบ้าอยู่ปกติเราได้อันถามพระนครเราก็สลัดนะเราจับบ้าอันพระสารีบุตรไว้นะปฏิคันไปสลัดขันพวกเราไปตีกันเสร็จแล้วมันผิดได้นะคล้ายๆก็มีลักษณะคล้ายก็ตีพระสารีบุตรได้นะเขาจะเข้าใจสันในพี่น้องสมัยตะเกียงก่อนก็ไปยังว่าเออจะเสียก็ดีเนาะว่าแล้ววันนี้เมื่อเราไปสลัดวันนี้พระสารีบุตรก็เลยท้าพระว่าพวกจะมีเรื่องยังสันพวกคอร์สิตีพวกนี้นะมันตีเย็นทานเมื่อกี้นะสันเอ้าเราตีไข่พวกเจ้าจะฮอดใจพวกนั้นสินะเราไม่ตีไข่เราไม่ตีพวกเจ้าด้วยสินะเออกระยาพวกคอร์สิจัดการเราพวกนี้เราคนพวกนี้อยู่สินะเออกระยาต่อพวกเจ้าอันนะเอาสิกรรมเราซาสิเราอันนั้นคือสิ่งสำคัญพิเรตีเราจะมาเอาว่าอาตมาไปนี่นะพวกเจ้าพากันอันเอาสิกรรมเราเด้อสิมันเป็นภาษาได้ถึงน้องภาษาได้บนเกาะเพื่อนพวกมีความกวนมันซะแล้วพวกนี้ก็จะไปโทษทางพระนติวตั้งแต่มาพระนั้นก็มีความเริ่มสร้างในพระส่งมันซะอันนี้ก็คือความอดทนพี่น้องนี่ความจริงวันนี้พระสารีบุตรอดทนสองอย่างอดทนคือไก่ตึ้งดีเพื่อนเป็นอย่างว่าหายต้มซะนะเราอดทนในใจนี้เพราะว่าอันนั้นพวกอันนั้นคนทั้งหลายจะไปตีพระนั้นคนก็ไปห้ามไม่เห็นซะบุตรีเราล็อกอันนั้นอาตมาพายเราแล้วสิพวกนั้นก็เลยคือแล้วเมียแก่นะพี่น้องพวกอันสาวรุ่นทั้งหลายก็เลยพากันเศร้ากันซะอันนี้แหละพี่น้องคือตัวอย่างข้ออดทนที่ข้าพเจ้ายกมาซ่องเรื่องให้พี่น้องบนนี้ก่อนว่าห้ามพี่น้องฝั่งนี้ก่อนฉะนั้นก็เขาต้องมีอดทนพี่น้องเพราะว่าอย่างพอการดาบานก่อนหลังข้างมันก็เป็นความจริงหลังเที่ยงมันก็เป็นความจริงพี่น้องวันนี้นักปราชญ์ทั้งหลายกันมาขันท่าว่าความตีเตียนกูดีความดาบากูดีขันท่าไม่ถูกเป็นความจริงดีก่อนเพิ่นถือว่าคนพวกนั้นก็เป็นผู้ดีได้น่ะเป็นผู้ที่ว่าเพิ่นเอิ้นว่าผู้สีคุ้มสัตว์เพิ่นว่าเพราะเขาเอาสิบ่เห็นความผิดของเขาคนพวกนั้นพอจะความผิดของตัวเองแล้วปรับปรุงกันก่อนผู้นั้นเป็นบัณฑิตได้เพิ่นว่าเห็นบ่ฉะนั้นก่อนคนผู้นึงจะเป็นบัณฑิตได้ก็ต้องรู้จักมีความอดทนบัณฑิตที่มีความโกรธง่ายมีโทสะง่ายถ้ามีความโกรธง่ายอันนั้นเพิ่นเอิ้นว่าบัณฑิตเห็นบ่บัณฑิตต้องมีความอดทนโดยเฉพาะอดทนทางจิตใจนี่พี่น้องมันซะบ่แม่นละมูว่ามาซ่อมคําหกต้องไปสร้างความสิอันนั้นบ่ได้เด้พี่น้องอันเป็นบ่ได้ก็คนทั้งหลายที่ติเตียนผมบอกนะฉะนั้นเฮาต้องพยายามพัฒนาตัวเองนี่เฮาเป็นคนฮู้ร้ายเฮียนร้ายแล้วประพฤติตามธรรมนั้นเฮาก็สิมีความอดทนไปตามธรรมนั้นได้มันซะอันนี้คือขั้นติเนาะขั้นติจะโซวัจจะสตาเป็นผู้ซ่อมง่ายบัดนี้ขั้นบ่เป็นผู้ซ่อมง่ายนี่ลําบากเด้พี่น้องข้าพเจ้าสิบอกเรื่องหนึ่งมาฟังอยู่ในพระไตรปิฎกมันมีอันทรายหนึ่งพวกหนึ่งชื่อเราชื่อว่ามิตามิทุกะนี่แหละมิตามิทุกะเราท่านเป็นคนซ่อนยาพี่น้องบ่ฟังความพ่อความแม่บ่ฟังความครูบาอาจารย์มาซะเป็นคนซ่อนยาพ่อแม่บอกกับบ่ฟังครูบาอาจารย์บอกกับบ่ฟังเสียนะมือหนึ่งท่านเราสิไปจะไปค้าหนังมูไปทางทะเลนะมันซะไปฆ่าทางไทยลำมูนี่เราซะแล้วมาลาแม่เราอาจจะมาข้อหนึ่งแม่บอกเรื่องข้าพเจ้ากับบุตรชื่อขันมาเที่ยวมาลาแม่แม่ว่าเอาลูกเลยไปรอกซะเงินเขาก็มีอยู่เงินเขานี่บุตรจะต้องไปรอกน้ำมากมันอันตรายพอไปกลางทะเลมันมีคลื่นยามันมีอันตรายมันไล่รบไปรอกซะก็ฉะนั้นอาจจะเป็นลูกสายเดียวกับบุตรจักรนะวันนี้อันเท้าอันมิตรมิจุการีกับบ่ฟังซะบ่ฟังแม่ก็เลยมาห้ามวันนี้เราก็แม่ห้ามว่าเราจะให้นะเราก็เลยปัดสุกแม่ไปแม่จนล้มเลยแม่ล้มอ่ะซะแม่ล้มเสร็จแล้วเราก็ออกเงินไปว่าจะไปฆ่าน้ำมูนะไปเสร็จแล้ววันนี้ไปนะฆ่ากลางทะเลตะกี้มันเหงื่อพันลมเนาะมันก็ต้องใช้เวลาโดดได้มันบ่แม่นเหงื่อที่มีนะเครื่องจักรเครื่องยนต์คือได้นี่เดินเหงื่อนั้นไปได้ประมาณ7มือก็เลยเหงื่อนั้นหยุดนิ่งกลางทะเลนะซะคล้ายๆก็มีแมวมาจ้องเหงื่อไว้นะบ่เหงื่อนั้นไปซะมื้อนี้คนทั้งหลายก็เลยพากันมานะมาจับสลักเพิ่นว่าจับสลักกาลกิณีนี่มาจับได้ก็มาถึงกันนะมิตรวิทุกะนี่คนทั้งหลายก็เลยว่าเอ้าพวกเขาจะพากันตายทางร่ายของคนนี้บ่ด้วยจิปล่อยให้พวกนี้ไปผู้เดียวสิก็เลยมาตกลงกันว่าเอ้าคันถ้าว่าคนผู้นี้นี่เป็นคนขินข้องอยู่นี่ก็ต้องอันปล่อยเหงื่อเลยนะข้าเจ้าก็เอาเหงื่อให้เราดันนึงว่าแพ้อันนึงก็เอาเข้าข้องซะนั่นแหละพอดึงแล้วกัน
เอาลงแผนฮัลโหลไล่ไปต่างทะเลไล่เรื่อยๆอย่างคอยย้ายทีไปได้แต่พี่น้องมั้งเหมาะเมื่อเป็นเสร็จแล้ววันนี้มีตาอีกทุกการนี้ก็ไปแล้วก็ไปเฮ็ดนานาพี่มันนี่ก็เป็ดพี่น้องอันนี้อาจจะเป็นบุญเก่าหลังที่ว่าเราได้สร้างมาอาจจะเป็นชาติแล้วบอกหรือว่าต้นอันนาสร้างนั่นกะข้าพเจ้ากับบุญจิขักมันซะแต่ว่าเรื่องฮันโบเป็นวันเราไปเพาะนามพี่มันนี่ก็เป็ดวิมานนิกเพศนี้มันเป็นเพศชนิดหนึ่งพี่น้องอันนามือเวียนหันอาจจะเป็นเพศอยู่คันเป็นเพศแล้วมันเป็นอันนาพวกอสุรเป็นพวกอันนาอบายภูมินี่พี่น้องอบายภูมินี่มีสี่อย่างนี่นรกเพศอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานตอนเวียนนี้พวกนางสาวพวกนี้ก็จะเป็นเพศแต่เมื่อคืนมันจะเป็นนางสาวป่ะนี่เป็นนางฟ้าวันซะเพราะฉะนั้นวิมานนิกเพศนะแล้วทาวันนี้เราก็เลยไปอยู่นําพวกนางนี้แต่ว่านางนี้แทนที่จะเป็นเมื่อเป็นเมื่อคืนก็นางพวกนางนี้เป็นเป็นคนเป็นนางฟ้าอยู่วันซักเดือเป็นคนที่ว่าเป็นหุ่มงามท่านเลยเมื่อกับนางฟ้าพวกนี้อยู่ได้เจ็ดมื้อถ้ามาเจ็ดมื้อต่อมาท่านเราเป็นเพศวันนี้คล้ายๆกับว่ากับห้าจักไปจักพระซาดวันซักกับปล่อยให้เท้าได้อยู่ผู้เดียวเท้านี้ก็เลยอ้าวพวกนี้ไปสมมตินางเดือนสันก็เลยบุญพระอยู่แล้วเราก็ขี้แพละต่อวันซักไปก็ไปพอก่อนอีกตื่นมานะเป็นอย่างสั้นอยู่ประมาณสองสามครั้งเด้เพราะสุดท้ายวันนี้อันนักบาปกรรมหอดได้พี่น้องก่อนหน้านั้นอาจจะเป็นเราได้หักบุญพวกบุญเราซะเวลาบุญมาเฮ้ยกับพี่น้องเขาคนน่ะบาปนี่เขาอาจจะไม่ได้หักเถื่อนฉะนั้นก็เวลาเราเห็นคนที่ว่าทำบาปแล้วแต่ว่ามีความสุขความสบายมีความเจริญในยศในลาภสิในซื้อเสี้ยนสิแต่อย่าฟ้าว่าไปอ่อนซ้อนนะพี่น้องเด้อเพราะว่าตอนนั้นข้าเจ้ากำลังหักบุญเก่าอยู่ซะเอากินบุญเก่าซะแต่บ้านเนี่ยมันบัทมาเทิงเถื่อนเหมือนกับสายคนนี้เห็นบอกบัดนี้เมื่อเวลาเราพานไปสร้างระยะมันจะสร้างมานานสร้างเกาะที่ว่ามีนางฟ้าที่เป็นมีมนุษย์เพศนะบัดนี้บุญเราหมดได้ถึงน้องวันนี้ต่อมาเราก็ไปขึ้นดอนตัวนึงวันนี้เป็นดอนนันนาดอนนรกวันนี้พี่น้องแต่อยู่ในสายตาเราเป็นวิมานอันงามวันนี้แล้วเราก็ไปพ่ออันนาเพศตัวหนึ่งซึ่งมีกงจักรขนาดพันหัวอยู่กงจักรพันหัวอยู่ในพี่น้องแต่ว่าสายพวกนี้ให้เราก็โอ้ก็คือเหมือนกับอันนารอบบัวร่วงมาปักสหัวไว้ขึ้นมาน้ำสันอันนี้เนี่ยเป็นที่มาเพราะว่าอันเห็นรอบบัวเป็นกงจักรขนาดเราเห็นกงจักรเป็นรอบบัวมันตัวนี้เลยพี่น้องอันเราเคยได้ยินหนึ่งที่ว่าคนที่มีความเข้าใจผิดเห็นอันนั้นกงจักรเป็นรอบบัวนะเมนเรื่องมาจากเรื่องตัวนี้นี่พี่น้องเพราะทายตานาสายผู้นี้นี่ก็ไปเฮ็ดเพศที่ว่ามีกงจักรอันพันหัวอยู่น่ะเราเมนกับเป็นดอกบัวอันงามมันก็มันเล็กสหุบไปซะเราก็เลยบอกอันนั้นเพศตัวนั้นมาโอ้ทานได้อันนั้นดอกบัวนี่งามแท้โน่สันมาปักอยู่หัวนี่สันถ้าเขาได้บอกสินะเขาข้อซะสินี่เห็นบอกวันนี้พอดีเพศตัวนั้นกับพอดีอันนากรรมเวรเรากับโพลิสิมุดเราเกลียวเออฉันจะได้ก็เอาไปซ่าเสร็จเราก็เลยยกเฮ้อพอดีอันนั้นกงจักรก็มาพันอยู่ว่าอันนั้นอันสายคนนี้นี่มาเนี่ยอันนี้คือที่มาเขาเอิร์ดมาที่เขาพอดีมาเห็นกงจักรเป็นร่องบัวนะพี่น้องไม่เหมือนจักรตัวนี้เลยคือคนเห็นผิดมันซะเห็นผิดเป็นทึกเห็นทึกเป็นผิดเห็นกงจักรเป็นร่องบัวอันนี้ตัวนี้นี่พี่น้องซะจังสั้นก็เขาได้ต้องเป็นคนผู้ซ่อนนายพี่น้องโดยเฉพาะพ่อแม่นี่ก่อนจะสอนฮารุนี่เพิ่นก็ต้องว่าฮารุนั้นมีความเจริญในชีวิตมีความหั่นความมีหน้ามีตามีชีวิตเส้นอันดีงามซะแต่ว่าคันท่าว่าเขาจริงบุรีบุญงามนี่เพิ่นก็ต้องห้ามเลยเวลาเพิ่นห้ามมันก่อนเขาก็ต้องฟังความเพิ่นเป็นหมอเพราะว่าตามข้าพเจ้าสังเกตเห็นก่อนเมื่อเวลาลูกเฮ็ดผิดแล้วพ่อแม่บ่ห้ามนี่ก็สิบ่มีหรอกว่าซะกันยังบ่เคยเห็นเท่านั้นซะแต่สมัยเมื่อเวลาให้ลูกผิดท่านพ่อแม่ก็ยอมห้ามปากฉะนั้นเมื่อเวลาเพิ่นห้ามปามก็เขาก็ต้องฟังเพิ่นด้วยความเคารพกันซะคือมีคารวะนั่นเองเห็นบ่อันนี้แหละคำว่าโซวัจสตาคือเป็นผู้ซ่อนนายเห็นบ่สมณะจะทัศนังบ่นี่สมณะนี่แปลว่าผู้บวชทัศนังแปลว่าเห็นคือว่าทัศนจรสินะไปเบิ่งไปเห็นเห็นบ่ทัศนานี่แปลว่าเห็นโทรทัศน์สิโทรานี่แปลว่าไกลพี่น้องทัศนานี่แปลว่าเห็นเขาให้มันใกล้ๆสินะใกล้ๆกับสัตว์ท่าเด็กจนสัตว์ไม่จักมันใกล้ๆแต่มันเห็นอยู่หน้าจอเขาดิเขาโทรทัศน์เลยนะแต่ว่ามันจักทัศนะไปมาเห็นพี่น้อง
ฉะนั้นก็วันนี้ทําไว้ว่าสมณะจะทัศนะนี้แปลว่าการได้ให้สมณะผู้สงบในพี่น้องเพิ่นแปลว่าผู้สงบเพราะว่านั้นเพราะว่าอันนี้ก็บ่ว่าก็บ่แม่นจมที่ครูบาอาจารย์บ่องเนาะครูบาบ่อดก็บ่สงบแท้พี่น้องเพิ่นก็ยังก็ยังบ่มีกิเลสอย่างมรณะอันนักทัศนะนะเป็นตาเบิ่งนําซะ1การปักบ่เพิ่นก็บ่สงบเสงี่ยมอันน่ะอินทรีย์อินทรีย์ทั้ง5เพิ่นก็บ่สงบเสงี่ยมสินะอันนั้นบ่เป็นผู้สงบพี่น้องเห็นบ่ฉะนั้นก็ผู้สงบนี่จะต้องเป็นผู้ที่ว่ามีกิริยามารยาทอันอ่อนอ่อนน้อมถ่อมตนบ่มีวาจาเริ่มกันปักบ่เป็นได้ไปพี่น้องมันต้องเป็นวาจาที่เป็นสัมมาวาจาเห็นบ่กิริยามารยาทก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนตามมนาตามสิกขาบทมันตามส่อง1227นะคือตัวอย่างครูบาใส่นี่ผู้ที่ครูบาที่อันนี้เฮาว่าถือว่าเป็นผู้ครูบาแล้วสัพพสมณะนั่นจ้ะนี่สมณะนี่แบบเป็นผู้บวชเป็นนักบวชเป็นสมณะเฮาว่าพระสมณะผู้ที่บ่สงบมันก็คือตัวอย่างซาเวลาเพิ่นสั่นเข้าบ่สินะเพิ่นก็ลบกันโจเจสินะเหมือนกับอันน่ะคนกินอันน่ะเฟืออยู่ตลาดจังซี่อันนั้นบ่เป็นผู้สงบเห็นบ่หรือว่าอันน่ะได้ยินเสียงปุ๊บสินะก็ตานี่ก็เลี้ยวรถปุ๊บสินะจังซะคล้ายๆกับบ่มีความระวังในอินทรีย์5ภาษาเราก็เรียกอินทรีย์5อินทรีย์5นี่ก็มีหยังก็มีหูมีตามีลิ้นมีกายแล้วก็มีอันปากนี่เห็นบ่คือลิ้นนะดังนี้เห็นบ่หูตาดังลิ้นกายบ่เจอเท่าใดพี่น้องบ่มีใจคันใจนี่เป็นอินทรีย์6เห็นบ่อินทรีย์5นี่มีหูตาดังลิ้นกายหูจังได๋คล้ายๆกับว่าได้ยินซะปุ๊บสิก็เรียกปั๊บรถสินะอะไรบ่แม่นผู้สงบได้พี่น้องคันถ้าผู้สงบได้เพิ่นจังได๋ได้ยินเสียงนี่เพิ่นจะว่าโอ้เสียงเนาะได้ยินเสียงเนาะแล้วก็แล้วไปพี่น้องจักเสียงดาเสียงบ่ดาบ่จักเพิ่นว่าได้ยินเสียงเนาะเพิ่นว่าอันนี้คือผู้ปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานพี่น้องแล้วเพิ่นก็จะบ่มาสนใจว่าโอ้นี่เสียงดาเนาะอันนี้เป็นเสียงยองเนาะเพิ่นบ่ขึ้นใกล้ปานนั้นมันซะว่าได้ยินเสียงแล้วก็โอ้ได้ยินเสียงเนาะแล้วก็แล้วไปคันว่าเพิ่นกินเพิ่นสั่นข้าวสิอาหารเค็มเนาะโอ้เค็มเนาะแล้วก็แล้วจางเนาะก็จางสิลางเทื่อเพิ่นบ่ฮอดปานนั้นพี่น้องเพิ่นว่าโอ้ได้รสเนาะรสเค็มรสบ่เค็มก็บ่สนใจสนะเผ็ดเนาะอยู่อย่างไสนะเพิ่นก็บ่เผ็ดเด้เพิ่นคล้ายๆกับบ่อยากสนะว่าบ่เฮาเข้าไปเลือกเรื่องอารมณ์ว่าซะคันถ้าเฮาบ่ตามอารมณ์ของพี่น้องเฮาก็เป็นผู้สงบได้คําว่าสมณะการนี้ผู้สมณะผู้สงบก็เป็นบุญเฮาได้พี่น้องอันนี้บ่มากกว่าเป็นครูบาทั่วไปเด้สมณะคือนักบวชแต่บ่มากกว่าครูบาทั่วไปสมณะในที่นี้เขาคือผู้สงบนี่สงบยังสงบในอินทรีย์5เห็นบ่คือยังคือกายหูตาดังลิ้นกายหูได้ยินเสียงก็สงบอยู่เห็นบ่เพิ่นว่าขนาดคําภาษาไทยเพิ่นว่าขนองนะเออขนองกายมันก็มือคือนี้คล้ายๆกับว่าคันบ่ขนองมือก็มือนี่ก็ต้องสงบเสงี่ยมอยู่ซะบ่มันจะจับจะใบคล้ายๆกับซี้ไปซี้มาสินะคือเด็กน้อยว่าซั่นน่ะเด็กน้อยนี่มันบ่สงบได้พี่น้องเออบ่ได้นอนแล้วเด้อซะมันเฮ็ดให้กระซิบไปรถมันยังบ่เว้าไปรถซินะการปากการเว้านี่ก็เฮ็ดก็เว้าไปตามซื้อนี่ก็อันนั้นก็บ่เป็นสงบเห็นบ่คําว่าสงบนั้นหมายความต้องมีความสํารวมคือมีอันการสํารวมอยู่ในอินทรีย์5อย่างนี้หูตาดังลิ้นกายอันนั้นผู้นั้นเอิ้นว่าผู้สงบแท้พี่น้องนะบ่มันนี่คือตัวอย่างว่าผู้บ่สงบอันนี้โดยเฉพาะเวลาเฮาเห็นครูบาอาจารย์นี่ก็เราถ้าก็บ่ลมกันแบบที่ว่าบ่อยู่ในธรรมะนะเป่าเรื่องบ้านเรื่องเมืองเรื่องนมเรื่องหนูเรื่องแผ่นดินเรื่องอดีตนาซะซึ่งบ่เกี่ยวข้องกับสมณเพศเห็นบ่อันนั้นมันบ่มีความสงบบ่หรือว่าในการเพิ่นสั่นอาหารสิเพิ่นโอ้นี่เค็มเนาะเบิ่งเอามาเสียบบ่ลงจังซี่นะเอามาให้ได้สินะโอ้เค็มเนาะจานเนาะสิอันนั้นมันบ่สงบคันผู้สงบแล้วแม่ก็ว่าเข็มกระยาเพิ่นก็สนใจแบบนั้นเข็มนอกแล้วก็แล้วหรือว่าลมกันสิเห็นบ่ตัวอย่างสินะอันนั้นคือโมเมนต์ผู้สงบสมณะจะทัศนังเอตมังคารุตมังข้อนี้เป็นมงคลอบรมอันนี้เป็นบัตรอันนี้เป็นบัตรทีนะบัตรที่แปดพี่น้องขั้นที่จะโซวัจสตาความอดทนการเป็นผู้สงายสมณะจะทัศนังการเห็นพระสมณะผู้สงบ
กาลินธรรมสากัจฉาการสนทนาธรรมตามการตามเวลาสนทนาได้มากกว่าเมื่อเวลาเห็นธรรมะมาแล้วกับพี่น้องเอาต้องในหลงกับผู้ที่เป็นหูผู้ที่เป็นแท้สร้างธรรมะนะเพื่อจะได้ยกข้อธรรมะขึ้นมาแล้วก็สนทนากันเอาจะมีความเข้าใจในธรรมนั้นอันน่าลึกซึ้งไปเติมเรื่องว่าคำธรรมนั้นที่เขาบอกเคยได้หูจักมาเขาอาจจะได้ยินเมื่อเวลาสนทนาธรรมะฉะนั้นของพระเจ้าท่านจึงย่องอยู่สั้นเช่นว่าข้อนี้เป็นคุณอรุณอันนี้เป็นวรรคที่แปดพี่น้องจ้ะมาวันนี้วรรคที่เก้าวันนี้ตาโปจะพรหมจรรยาจะนี่อริยสัจจานัทสนังนิพพานสัจสิกริยาจะเอตมังคารุตมังนี่ตาโปนี่มาจากกันภาษาบาลีและกันตาโปเป็นว่ามาจากเขาเอิ้นภาษาเราเอิ้นมาเอิ้นมาตาบักตาบักนี่คือความเพียรเท่าที่เรียกพี่น้องความเพียรทั้งที่เรื่องนี้คันท้าวัจจาวันนาความบ้ามันเลิกก็คืออันนาความเพียรซ้อมเองพี่น้องความเพียรซ้อมคืออันนาสัมมาวายามะจุดมักเป้ที่เพื่อนมาสัมมาวายามะแล้ววันนี้อันนาตาโปนี้มันบ่เป็นหน้าที่เฮาวันซะความจริงมันบ่เป็นหน้าที่เฮาใดมันหน้าที่ของอันนาครูบาอาจารย์ผู้มันบวชพลันเนาะซะเห็นนะเพราะว่าเขานี่เขาบูจะว่าเขาเนี่ยเขาจะได้เป็นลากิเลสเนาะซะเขาไปทำกบีเนี่ยจะเป็นลากิเลสเนาะซะอันนี้ข้าพเจ้ากับบอกจังซีมันกับบอกกันฟังซื้อเนาะเป็นน้องเพราะเป็นวิญญาณเนาะเพราะมันเป็นหน้าที่เขาอันนี้ซะแต่ว่าก็เป็นหน้าที่ครูบาอาจารย์ผู้ที่ว่าเป็นจะเผากิเลสท่านเนาะซะพรหมจรรย์มันนี่การพูดพรหมจรรย์นี่ก็การพูดพรหมจรรย์นี่ก็คือผู้ที่อยู่ในอนาคตเขตข้ออนาข้อวินัยข้อสิ้นที่จะพาตัวเองนั้นมุ่งจากบัตรทองซ่านให้พี่น้องเพื่อเอิ้นว่าพรหมจรรย์คือพระเจ้านี่เพิ่นเอิ้นศาสนาเพิ่นบอกเพิ่นว่าอนาพรหมจรรย์เห็นบ่หรือว่าธรรมวินัยเห็นบ่เราจะเพิ่นเอิ้นว่าวินัยเห็นบ่แต่ส่วนมากเพิ่นเอิ้นพรหมจรรย์พรหมจรรย์นี่หมายความเป็นการปฏิบัติอยู่ในขอบเขตข้ออนาหลักสูตรอะไรหรือซะหลักสูตรอันใดอันหนึ่งที่ว่าเขาจะต้องให้เห็นแจ้งซึ่งพระนิพพานนะอันนั้นเป็นเอื้อนพรหมจรรย์เห็นบอกวันนี้ไทยบ้านเหล่านี้ทุกสิ้นห้านี้เบอร์เอื้อนพรหมจรรย์นี่พี่น้องบ่เป็นสิ้นพรหมจรรย์ได้นี่นะสิ้นพรหมจรรย์นี่มันต้องเริ่มสิ้นแปดขึ้นเมื่อเห็นบอกตัวอย่างว่าสิ้นแปดนี่บอกข้าพเจ้าจะให้พี่น้องเข้าใจว่าสิ้นพรหมจรรย์เป็นยังพรหมจรรย์นี่แปลว่าคือการประพฤติให้เอาตัวออกจากประตูสร้างเลยอันนั้นเป็นว่าพรหมจรรย์เริ่มแต่สิ้นแปดนี่ขึ้นเมื่อพี่น้องสิ่งแปดนี่มันมี5ข้อที่คล้ายๆกันในบ่อนี่ข้อหนึ่งนี่คือบ่ให้ฆ่าสัตว์ทำร้ายสัตว์ข้อสองบ่ลักทรัพย์ข้อที่สามนี่มันต่างไปพี่น้องนี่บ่ให้เสพมิถุนนี่อภิมจริยานี่เห็นบ่แต่ข้อที่อันแต่ว่าจนสิ้นห้าเกินว่าการมีสุวิสาจารย์เห็นบ่ข้อที่สามนี่ก่อนแต่ว่าจนข้อสิบแปดนี่ก็เพิ่มว่าอภิมจริยานี่คล้ายๆกับว่าถึงแม้ว่าจะมีลูกมีที่ถึงต้องตามกฎหมายบ้านเมืองถึงต้องตามเชื่อธรรมแต่เขาก็บ่สู้กันนะซะบ่เสพบ่เสพมิถุนธรรมเห็นบ่ลิงไปได้นี่อันนี้เป็นพรหมจรรย์อันนี้เป็นอะไรบ่ข้อที่5ข้อที่3ข้อที่4นี่คือกันคือมูซาข้อที่5กันคือสุราเมรัยข้อที่6นี่ตามเลยพี่น้องมันเพิ่มเติมข้อที่6นี่คือบ่กินข้าวบ่สั่นข้าวหลังจากเที่ยงไปจนทอดมื้ออื่นมื้ออื่นเช้าซะตอนที่ว่าเต็มตะเวนขึ้นมาเพื่อโดยมีการละพอยนะอันนี้เป็นสิ่งพรหมจรรย์นะพี่น้องซะเพราะว่าอย่างเพราะว่าครูบาอาจารย์ผู้เป็นแท้สร้างกับคนมาคันถ้าเฮากินข้าวหลังจากบ่ายเที่ยงเป็นน่ะพี่น้องมันจะให้เฮานี่มีความอึดอัดนี่แล้วเฮาจะมีอันน่ะกามราคะหลายขึ้นตอนเวลาเฮานอนมื้อค่ำมาหาเพิ่นมาเพราะหักกายมันต้องการอีสันเพิ่นมาฉะนั้นก็เฮาต้องหักห้ามบ่หักกายที่มันมีอาหารหลายพอจ้ะความจริงนั้นคันถ้าว่าเอาว่าตามหลักแพทย์เนาะข้าพเจ้านี่ก็เป็นนายแพทย์แล้วซะเฮากินมื้อนึงเท่านั้นในเรื่องเผื่อแล้วพี่น้องความจริงไหมกินเท่านั้นมื้อนึงนี่เรื่องเผื่อแล้วเอาอาจจะกินตอนเช้าหรือว่าตอนก่อนเที่ยงว่าสินะมื้อนึงนั้นสาวสิสวงนี่สบายนะพี่น้องบ่จําเป็นจะต้องไปกินซอกซับซอกขาซอกขาเลยอันการที่ว่าจะมีชีวิตอยู่นะเท่านั้นพอแล้วเห็นบ่แต่ว่าเฮานี่กินนี่มันกินกว่านั้นซะมันจึงให้เฮานี่มีอาการที่ว่าอาหารเกินนะคือพวกเป็นโอบีสิ่งของพวกที่ว่าโอเวอร์เวทบอกพวกน้ำหนักเกินบอกสินะย้อนกันกินนั่นเองพี่น้อง
ทางกายเขาต้องการร่างปานานาเราไปกินตื้มกินตื้มเสร็จย้อนเนี่ยมันมีร่างให้พ่นไปน้องเรื่องย้อนรถห้าลิตรนี่เอากินย้อนรถห้าเลยคันโบเซียไม่กับวิญญาณกินปานาตุยาลักษณะต้องมาขอเองไปเสื้อห้านอันอยู่ตลาดมาให้เองกินเองมาขายกับส้มบอส้มบอกว่านเค็มจะได้หักเก็บเองมาซะย้อนเอาที่รถห้าลิตรไปน้องอันนี้จิตวิญญาณที่ว่าห้ามเขาตัดห้าเขาคำหนึ่งมาซะหลังจากเทียบไปบ่จิตอยู่ห้ามื่นสองแต่น้ำนี่มันบ่ห้ามไปน้องน้ำนี่บ่ห้ามเลยกินก็ได้ตลอดไปวันซะน้ำนี่นะแต่อาหารดีกว่าจะเป็นข้อเคี้ยวข้อขบข้อเนี่ยข้อเกินดีกว่าเพิ่นห้ามกรรมวิการพรก่อนข้อนี้ข้อที่หกข้อที่เจ็ดนี่ข้อที่เจ็ดนี่ก็นัตคีตวัติตาเข้าไปเจอสิ่งของฝั่งนึงยักนัตคีนัตคีตวัติตาวิสุกะทัศนามาลาคันธิเลปณะธาระมณณะนาวิภูสนธาณาวีเราไม่ได้สิข้าประทังสมาธิอย่างนี้อันนี้เป็นสิ่งที่มันยาวท่านเปรย์แล้วก่อนนัจจคีนัจจคีนี่แปลว่าคือการคือการห้อมแล้วกับเพลงนั่นพี่น้องนิชิติปองไปซะเป็นเต็จจอชิกชะชิกชะชนะอันนี้มันเป็นสันนัตจจคีที่ว่านี่บอกว่าการนิชิติปองฟ้อนนำคำห้องนี่ถัดดอกไม้นี่คันทวีเลคันท่านี่เดี๋ยวข้อห้องนี่มันดานะนี่คือนับปากพรมเครื่องแป้งนะพี่น้องวิภูสนธาณธาณธาเนี่ยเดี๋ยวว่าถัดดอกไม้นี่นาเวสนั่นก็ว่าสรุปของเราเมื่อก่อนหนึ่งบ่เอเฮาย้อนมาซะนี่บ่เฮาบ่ปากผมของโดยเฉพาะมีเพิ่นก็เสียเป็นแน่ซะมีหญิงผู้จักนะอันข้าพเจ้าก็บ่ฟังก็คือโอ้เพิ่นผู้จักนี่เพิ่นคิดได้ไหมสมัยตะกี้นี่บ่มีคําเอไหลได้พี่น้องเรื่องอันนั้นเมกับนี่บ่มีแล้วสมัยนั้นว่าซะแต่เพิ่นก็เห็นว่าโอ้ต่อไปนี่มันสิเป็นซะตัวอย่างซะนะเพิ่นก็เลยห้ามไว้นะเห็นบ่หนึ่งการพ่นลำคำห้องการดิสซิติเปาการปะผมข้องห้องถัดดอกไม้ฐานน้ำแดงนี่นะเห็นหมอแม้แต่การสวัสดิ์สวัสดิ์กับบุคคลในพี่น้องเรื่องเอคำยอนี่ก่อนพระนพดลหมดเลยนะอันนี้คือสิ่งข้อที่เจ็ดนี่นะและวันนี้สิ่งข้อที่แปดวันนี้อุจจารสัญญามหาสัญญาเวรามณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามีอุจจสัญญาณนี่สัญญาณนี่แปลว่านอนสัญญาหอสัญญาสัญญาแปลว่านอนอุจจสัญญาณแปลว่านอนที่บอลสู้มันนุ่มมันนิ่มหมอกมหาสัญญาณการนั่งก็ดีการนอนก็ดีอยู่ในที่ว่ามันเป็นข้อที่มันนิ่มนวลนะพี่น้องมันสู้มันนะที่ว่ามันอันน่ะบอสุขผลเก็บเพชรสมณะอาจจะบอสุขผลเก็บเพชรที่เป็นพรหมจรรย์นะเพราะว่าข้าพเจ้าสังเกตมึงคันท่าเอานอนชีพให้มันแข็งๆกันหน่อยมันซ้ายด้วยมันบางๆกันหน่อยก่อนเวลาเรานอนนั้นกรรมราคามันจะบกเกิดไล่ไปนอนซะถ้าเมื่อได้เรานอนชีพให้มันนิ่มมันนวลก่อนกรรมราคาในเวลาเรานอนก็มันจะขึ้นไล่เลยมันจะแห้งซะอันนี้พระเจ้าคนหัวจักรเราพูดถึงว่าห้ามนอนหรือว่าห้ามนั่งอันไหนชีพที่เป็นนิ่มมันนวลมันอ่อนมันนุ่มพอเนี่ยมันจะเกิดกรรมราคาอันนี้เป็นสิ่งของมาจากพี่น้องให้นะสารนักเจ้าได้สรุปว่าโอ้สิ่งผมอาจารย์เรียกว่าเป็นสิ่งห้าที่สิ่งห้าเป็นสิ่งของอันน่ะเขาเอื้อนว่าสิ่งที่ว่าอันมนุษย์ธรรมนะจ๊ะคือมนุษย์ทั้งหลายอยู่ร่วมกันด้วยความสติขันท้าทุกคนมีสิ่งห้าสบายแต่ว่าสิ่งผมอาจารย์เรียกเป็นยิ่งไปกว่านั้นได้พี่น้องนอกจากเขาจะอยู่ร่วมกันด้วยสติแล้วเขาจะเป็นผู้ที่ว่าข่มให้ที่เล็กจ๊ะข่มให้มันอ่อนนะเขาหักมันไม่ได้ดอกพี่น้องข้ามันไม่ได้ดอกมันยังแคบอยู่คันเขาหักมันไม่ได้มันหักเขาเลยมันหักขึ้นที่บนบกเลยอันนี้ครับเจ้าเฮ็ดมาหลายคนได้ไปหักมันมันหักขึ้นโอ้ยอมมันที่บอกคือตัวอย่างว่าครูบาอาจารย์ผู้บริเกณฑ์ก่อนเขาบอกนะกระทึกกันนี่แหละทึกกันนานกินเล็กแม่มันหักขึ้นที่บอกย้อนยังคุ้มยังไม่ได้เลยนะจะสั่งผมต้องแข็งมากจ้ะกับแต่กระบอกแม่เอาตามใจมันซะเอาตามกินเล็กกับลำบากไหมพี่น้องกินเล็กมันบอกเขาเองละลายยานี่เนี่ยบุรีโซน่าเนี่ยบุรีเนี่ยแต่เขากับโมเฮตมันซักกับโอ๊ตเอาแต่ว่าเขากับโมเมนจะตามใจมันธนามันซักอันนี้ก็คือหนึ่งสิ้นผมอาจารย์พี่น้องสิ้นผมอาจารย์นี่ก็คือสิ้นแปดสิ้นสิบสิ้นสองสิบเจ็ดนี้สิ้นห้านี่โมเมนพี่น้องสิ้นห้าเป็นสิ้นอันนามนุษยธรรมคือทำข้อมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันโดยสติเป็นสิ้นห้าข้อนี้เนาะวันนี้ข้อต่อไปวันนี้อริยสัจจานัสสนังวันนี้ทัศนะนี่แปลว่าเห็นอริยสัจมีเนี่ยอริยสัจมีเนี่ยพี่น้องอริยสัจมันมีสี่ข้อเป็นคือทุกขสัจจะสมุทัยสัจจะ
นิโรธสัจจะและมรรคสัจจะคันคนพระให้ในนี้ก่อนพี่น้องผู้นั้นเป็นพระโสดาบันแล้วเห็นไหมเป็นโสดาบันแล้วพี่น้องคันเป็นโสดาบันแล้วก็เอิ้นว่าพระอริยะเจ้าขั้นต้นคันเป็นพระอริยะขั้นต้นแล้วผู้นี้จะบกกลับขึ้นมาเป็นพุทธชนเพียงพี่น้องบ่เป็นไงคล้ายๆกับว่าเป็นนะบนเวสต์สตรีทนะทางซ้ายเดียวทางนั้นนะซ้ายทางซ้ายเดียวจะสร้างทางซ้ายเดียวนะจ๊ะมันบ่กลับขึ้นมาเป็นบนเป็นช่องเส้นมันจะบ่มี2 way มัน1 way บนเวสต์สตรีทบนเวย์อันนั้นบัดนี้คันแปลตามภาษานะเราก็หมายความว่าโซดานี่แปลว่าอันน่ะคืนก็แม่นพี่น้องเป็นกระแสก็แม่นโซดาบันหมายความว่าผู้ที่เข้าถึงกระแสนิพพานเพิ่นว่าคนผู้นี้บ่มีจักกลับขึ้นมาเป็นพุทธชนนี้พี่น้องมีแต่จักเป็นอันน่ะพระเจ้าขั้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วก็ไปนิพพานฉะนั้นพระเจ้าเราบุญคนผู้นี้ได้เข้าถึงกระแสนิพพานเพิ่นว่าจะบ่กลับขึ้นมาเป็นพุทธชนติฉะนั้นก็การที่ว่าเป็นคนดีคู่มือนี่ก็มันบ่มีหยังรับประกันได้ว่าพี่น้องว่าจะเป็นคนดีซะอันคือตัวอย่างว่าข้าพเจ้าสินี่แม้อยู่มือนี้ดีแต่ปีหน้าเดือนหน้าดิสก็บ่ดีอันนี้บ่มีหยังรับประกันได้พี่น้องบ่รับประกันได้ซะจนกว่าคนพวกนั้นจะได้โซดาบันคือยังคือเห็นอันนี้สัตว์นี้พี่น้องอริยสัจจะทัศนะทัศนะนี้เดี๋ยวว่าเห็นผู้ใดได้เห็นอริยสัจนี้ผู้นั้นเป็นโสดาบันบุคคลแล้วพี่น้องแปลว่าเข้าถึงกระแสนิพพานคำภาษาอังกฤษจะว่า stream enter stream คือแปลว่ากระแส enter แปลว่าเข้าไปก็คือกระแสนิพพานเองพี่น้องภาษาอังกฤษจะแปลว่าทัศน์วันนี้ข้อต่อไปนี่นิพพานสัจสิกิริยะจักนี้นิพพานสัจสิกิริยานี้สัจสิกิริยะหมายความว่าทำให้แจ้งทำให้แจ้งกับเห็นในต่างกันได้พี่น้องเพราะว่าบางคนท่านเวลานั่งปฏิบัติธรรมนี่ก็อาจจะเห็นนิพพานได้นิพพานทัศนังนี่แต่ว่าเราไม่ได้เป็นนิพพานสัจสิกิริยาจักนี้สัจสิกิริยานี้หมายความว่าทำให้แจ้งคือว่าได้เข้าไปประสบด้วยตนเองนะเข้าไปถึงฮอดเป็นซะตะมังข้ามตะมังข้อนี้เป็นคุณอารมณ์ข้าพเจ้าจะกลับเกิดมาเติมนึงอันวักนี้สำคัญพี่น้องเอาวักที่เก่านี่ก่อนตาโปจ้านี่คือความเพียรเผากิเลสนี่วันนี้กิเลสนี่เขามันก็มีไล่ล่าระดับอันนี้ข้าพเจ้าว่ามาตะกี้กับว่าไปคล้ายๆกับว่าวงรวบๆไปนอกกิเลสเรานี่มันมีสามระดับพี่น้องระดับยากระดับปานกลางและระดับละเอียดนี่อันใดยากอันนี้ยากนี่คืออย่างคือตัวอย่างว่าความโกรธนี่เห็นบ่โทสะโมหะนี่โกรธานี่ก่อนอันนี้มันยากโกรธานี่มันยากแต่โทสานี่มันทั้งยากทั้งละเอียดได้พี่น้องมี2 อย่างนี้วันนี้คันว่าเฮามีความโทสะมีโกรธขึ้นมาแล้วเฮาเฮ็ดหยังเฮาจะตีคนฆ่าคนด่าคนว่าคนเห็นบ่อันนี้นี่เฮาจะได้ระงับมันได้ด้วยศีลศีลได้พี่น้องระงับด้วยศีลก็มีศีล5ที่เฮาก็บ่ฆ่าคนแล้วซะบ่ฆ่าสัตว์เราซะนะอันนี้กิเลสจะเพิ่นเพิ่นว่ากิเลสยากนี่กิเลสยากนี่ภาษาบาลีเพิ่นว่าวิติกรรมกิเลสนี่วิติกรรมกิเลสนี่บัดนี้กิเลสสำคัญบัดนี้เปิ้นว่าปริยุทธาอย่างกิเลสนี่กิเลสสำคัญนี่คือพวกที่ว่าเฮากะหักมันได้มันจะเฮากะหักมันได้หักห้ามมันได้นะคบมันได้นี่ก็ด้วยสมาธิพี่น้องคือตัวอย่างเฮานี่ปฏิบัติทําไปโดยเฉพาะสมถกรรมฐานนี่ก็จนจิตใจเฮานั้นเข้าสงบเข้าฌานได้มันซะนั่งนิ่งอยู่บนิ่งบนติงเป็นลายสมองได้มันซะอาจจะเป็นช่องสร้างสมองขึ้นมาเลยก็แล้วแต่โดยเฉพาะพวกพาริซีนี่เป็นข้าวสารนี่เป็นลายมือเป็น7มือเป็น10มือสิเวลาเป็นข้าวสารอยู่กับพี่น้องก่อนจิตนี่มันตั้งมั่นอยู่ในสมาธิได้เวลานั้นกิเลสจะบ่เกิดเห็นบ่มันเหมือนกับลักษณะว่าเฮามีหี้เราไปอันน่ะไปโยมเซออันน่ะอันน่ะหญ้าน่ะเฮามีบ้านมันก็มีหญ้าเนาะมีอันหน้าอยู่ล่างบ้านหรือสัญญาอยู่ล่างบ้านหน้าบ้านล่างบ้านสินะตัวอย่างเอาก้อนที่ก้อนนั้นไปยอมไปสินะบอลทีหญ้าอยู่อันก้อนที่ก้อนที่นึงก่อนมันจะบังงอกขึ้นมาพี่น้องพอเนี่ยพอหินมันติดอยู่เห็นบ่แต่ว่าหญ้ามันบ่ตายเด้ก้อนนี้สั้นได้ก่อนกิเลสที่อยู่ในใจเฮาก่อนถ้าว่าเฮานี่มีสมาธิมีฌานคบมันไว้ก่อนมันก็บ่เกิดแต่มันก็นิ่งอยู่หั่นซะมือได้เฮายกก้อนที่ออกจ้ะ
หน้าหันมานี่เอาอาจจะเห็นเป็นหอยเป็นดางอยู่แต่ลายดูต่อไปมันก็สิมีหน้ามันงอกขึ้นมาเขี้ยวขึ้นมาเด้ข้อนี้สั้นได้ก่อนจิตใจคนคือกันคันถ้าว่าเฮานี้พอจะมีนาสารมีงานมีสมาธิสูงคงกิเลสได้นะพี่น้องกิเลสมันก็บ่ขึ้นแต่เมื่อเราทอดจิตออกจากสมาธิมานี่ทอดจิตออกสารนั้นมาเห็นของดีมาเห็นของเรานี้จะขึ้นมาเด้คำว่าใจขึ้นมาครับพี่น้องกิเลสมันเกิดแล้วนะยินดีหรือว่าได้ยินเสียงได้ยินเสียงเพลงมวนสิเขาขึ้นมาโอ้มวนเพลงมวนโน้สิพอจะขึ้นสักหน่อยพี่น้องกิเลสมันเกิดแล้วผมบอกเห็นไหมอันนี้มันละเอียดมันไม่ได้อันนั้นอยู่ในระดับการเอิญมาอันนี้เอิญมาปริยุทธ์ท่านกิเลสนี่วันนี้กิเลสที่ละเอียดไปนี่เอิญว่าอนุไซกิเลสพี่น้องอนุไซอนุนี่มาตามไปไซยะไปวันนอนกิเลสหรือว่ากิเลสมันนอนอยู่นอนอยู่ในใจของเราในเทนอสักอันนี้เขาบ่งรู้จักผู้ดูสนิบ่งรู้จักแม้แต่พระฤาษีก็บ่งรู้จักว่ามีกิเลสอยู่ในใจบ่งรู้จักได้เทนอสแต่มีผู้หนึ่งรู้จักคือพระเจ้าเท่านั้นเพราะว่าอย่างเพราะว่าตอนเพิ่นนั่นนะก่อนเพิ่นจะไปนะได้จัดสรุปก่อนเพิ่นได้ไปศึกษามาจากอย่างสองคนหนึ่งอาราลาบทนี่อาราลาบทนี้เป็นพุทธที่ว่าได้สานถึงอรูปสานแปลว่าสารที่ว่าจิตนี้นิ่งที่สุดเลยพี่น้องจนว่าบ่ให้กายก็จ้ะบ่มีกายนะเพื่อนอรูปสารพวกนี้ตายแล้วไปเป็นอรูปภพเลยพี่น้องเป็นภพที่บ่มีร่างกายมีแต่จิตอยู่จังได๋เข้ามาอยู่กับบ่จักสิว่ามีแต่จิตอยู่จังได๋บ่รู้จักว่าเออถ้าเข้าไปจังก็ต้องไปบ่ได้รู้จักแต่พวกนี้ตายแล้วเป็นอรูปภพจ้ะแปลว่าสารที่เป็นนิ่งที่สุดจิตใจน่ะแต่ถ้าอย่างนั้นก็ดีพี่น้องจิตได้จะบ่หมดแน่น่ะเห็นบ่เพราะว่าตอนนั้นเจ้าชายสิทธาได้เพิ่นยังเป็นนักบวชอยู่เพิ่นไปแสวงหาอนุโมกขธรรมนี่แหละเพิ่นก็เลยไปพบอารารบทนี้กาลมโคตนี้เพิ่นก็ไปเรียนศึกษานําแล้วเพิ่นเมื่อเวลาเพิ่นจิตอยู่ในนั้นสานก่อนเพิ่นก็เห็นว่ามันบ่มีกิเลสตอนนั้นก่อนแต่เมื่อเวลาทอดออกมาแล้วยังมีกิเลสขึ้นมาเต็มโอ้แสดงว่าอันนี้มันบ่แม่นทางที่ว่าเฮ็ดเฮานี้อันสร้างละสวยกิเลสนี่มันถ้ามันสะอาดบ่จนได้แน่นอนซินี่เพิ่นก็เลยลาเราออกจากอาจารย์นั่นนะอาราลาบทท่านก็ไปหาผู้ใหม่ไปนี่ซื้ออุทกการบทมานี่อุทกการบทนี้แม่ขวานได้สารที่ว่าสารแป้งนั่นซะที่ว่าจุนันนาสารทางเทล่านี้เป็นสารแป้งสุดๆบูเผอิญว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะฉายแปลว่าสารตัวนี้แม่ขวานเป็นนิ่มกว่าสารก่อนนั้นอีกอรูปสารนี้แปลว่ามันมีสี่อย่างเลยพี่น้องวิญญาณจายตนะนี่อากาศาญาณัญญตนะวิญญาณัญญตนะอากิจัญญตนะและวิญเนวสัญญาณัญญตนะแปลว่าญาณทั้ง4อย่างก็เป็นนิ่มที่สุดกว่าญาณทั้งปวงซะญาณ1ญาณ2ญาณ3ญาณ4นี้อันนี้ยังยากอยู่ได้พี่น้องปฐมฌานนี่ทุติยฌานตติยฌานปัจจมฌานจตุตถฌานอันนี้ยังยากอยู่เพราะว่าญาณ4ขั้นต้นนี้ก่อนแต่ว่าญาณรูปฌานนี้นิ่มที่สุดเริ่มแต่อากาศายญาตนะไปวิญญาณจะอากิจญาณเมวะสัญญาณสัญญาตนะนี่แปลว่าแห้งนี่ที่สุดพี่น้องคล้ายๆลักษณะว่าเอิ้นว่าว่ามีสัญญากระแมนว่าผู้มีสัญญากระแมนบัดนี้ข้าพเจ้ากับโอ้บ่เข้าใจมันจะได้สัญญาบ่สัญญาสัญญาบ่ได้เข้าใจมันก็เลยมันยุ่งใจอยู่ซะก็เลยมีโอกาสได้ไปถามอาจารย์ผู้เพิ่นแต่สร้างนะเพิ่นก็ว่าเป็นอย่างซี่เด้อเพิ่นว่าลักษณะเหมือนกับว่ามีน้ํามันติดอยู่คนถ้วยขึ้นมาแล้วน้ำมันนั้นมันก็บ่ไล่บ่น้อยมันก็น้อยเดียวซะแล้วถ้าว่าน้ำมันบ่มีบ่มีอยู่แม่นบ่นะมีอยู่น้ำมันอันนาบ่เอามาใส่อันนาเฮ็ดอันนาข้วยจืดบ่ก็บ่ได้บ่มีกันถ้าว่าเคยมาเฮ็ดข้วยจืดมันก็บ่มีมันบ่พอซะคล้ายๆกับว่าจะมีก็บ่แม่นว่าบ่มีก็บ่แม่นซินะเมวสัญญานะสัญญาก็จะมีสัญญาก็แม่นว่าบ่มีก็แม่นซินะอันนี้เป็นว่าละเอียดที่สุดอยู่ในบรรดาอันสังไลน์ซะแต่ถ้ายังก็ดีกิเลสที่ว่าเป็นอนุสัยกิเลสก็กันยังบ่หายไปได้พี่น้องยังอยู่ดูให้นี่อันนักบวชเจ้าชายสิทธาเพิ่นก็เลยมาสอบหาทางใหม่เพิ่นก็เลยมาทําทุกขกิริยาตั้ง7หรือ6ปีแล้วเพิ่นก็เลยมาตัดสู้พระอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณนั้นก็ได้เกิดมาไกลเป็นพุทธเจ้าพอดีบัดนี้เมื่อพระเจ้าพอดีจิตก็จะอยู่ญาณรูปสังก็สะอาดตลอดพี่น้องเห็นบ่
จะทอดอยู่ออกจากสารมาจิตกระบวนกิเลสจะอยู่ในสารจิตกระบวนกิเลสคล้ายๆกับสะอาดตลอดเลยเหมือนกับน้ำเสื้อยาในจอบพี่น้องขันน้ำเสื้อที่ว่ามันเสื้อแทนก็บ่มีขี้ตมบ่มีขี้ฝุ่นอยู่ในจอบขนาดเอาจะสร้างจะคอทอดเหมือนกับน้ำเสื้อกับเสื้อเก่าเห็นบอกอันนั้นคือใจพระเจ้าอุปสรรคบางนี้ขันท่าวันน้ำอันนั้นให้มันคุ้นมาหนิแม่นยิ้วเขาท่าเอาอันไม่เห็นส้มในหมากแกงเหมือนกันบนนั้นมันก็เสื้อแต่ว่าอยู่ในอันนั้นคนจอบคนทอดมันยังมีอันขี้ตมอยู่ได้เอามันนิ่งปุ๊บน้ำมันเฟื่องปุ๊บคิดตรงยุ่นอันนั้นคนชอบมันก็ต้องอันนั้นเป็นอันนั้นคืนขึ้นมาลดเห็นบอกอันนั้นคือก็คือสารทางด้านเองเห็นบอกว่าสารนั้นก็คำว่านิพานสัจจะนี่ก่อนมันพี่น้องแปลว่าเห็นนิพานเด้เข้าถึงนิพานเด้นะว่าแม้ว่าเห็นหนังสือได้เข้าถึงเห็นบอกการเข้าถึงแล้วจิตพวกนั้นก็แสดงว่าลาจิตได้ไปแล้วซะอาจจะเป็นลายส่วนซะแต่ตัวนี้นี่ก็พี่น้องระวังอันนี้นี่มันเพิ่นเว้าเรื่องกิเลสแล้วนี่นะเพิ่นสิเว้าเรื่องการที่เป็นพระเจ้าแล้วนี่นะมันบ่แม่นว่าเริ่มต้นได้เริ่มสิว่าออกจากหันพุทธเจ้าสิไปพบคุณพาในตัวอย่างซั่นเอ๊ะนี่มันละเอียดไปละเอียดไปนะมันทําสูงขึ้นสูงขึ้นมันซะวันนี้ขันธ์คนได้เห็นนิพพานแล้วพี่น้องผู้ได้เป็นอริยบุคคลคือเป็นโสดาบันขึ้นเมื่อแล้วนี่นะอันนี้ก็คือยังคือวรรคที่9นะข้าพเจ้าสิลืมคืนเด้อตาโปจะพรหมจรรย์ยังจ๊ะอันนี้การเผากิเลสหนึ่งการพึ่งพุทธพรหมจรรย์หนึ่งอริยสัจจานัสสนังการได้เห็นอริยสัจคือเห็นทุกขสัจจะสมุทัยสัจจะนิโรธสัจจะและมรรคสัจจะผู้นั้นก็เป็นโสดาบันบุคคลแล้วบัดนี้นิพพานสัจจิกิยจะนี่การได้ทำให้แจ้งสุภานิพพานอันนี้ก็เป็นโสดาเป็นอนัตเป็นอริยบุคคลแล้ววันซะข้อนี้เป็นมงคลอนุดมอันนี้มันในวรรคสุดท้ายวรรคที่10มันนี่พุทธัสสะโลกทัพพิจิตตังยัสสนกัปปตินี่อันนี้เป็นนะเป็นวรรคเดียวกันนะพี่น้องนะเป็นข้อเดียวพุทธัสสะโลกทัพพิจิตตังยัสสนกัปปตินี่อันนี้เป็นคําว่าคํานึงอโสกังคํานึงวิรสังคํานึงเขมังคํานึงเอตมังคํานึงแปลว่าจิตที่โลกทําถูกต้องแล้วบ่หวั่นไหวบ่มีความกุความสุขอโศกังนี่โศกการนี่เป็นโศกพี่น้องอะนี่เป็นบออโศกังเป็นบริของโศกวีระสังบอมิทุรีเป็นผู้อันวีระนี่ไหมวีระเป็นว่าเก่าห้าวห้านี่ซะก็ห้องวีระสนนะวีระสนวีระสังเข้มบางนี่เป็นมีความเกษมเป็นสุขยิ่งมาซะเมื่ออันพระอรหันต์นะเอตมังคำตมังข้อนี้เป็นมุขอดมบัดนี้ต้องทำความใจพี่น้องพุทธะโลกธรรมยิจิตังนี่โลกธรรมยังจิตตังนี่เป็นจิตยักษานักปฏิบวันไว้อย่างนี้เป็นว่าพวกนี้นี่มากกว่าเป็นจิตของพระอรหันต์แล้วซะโลกธรรมนี่มีแปดอย่างพี่น้องมันมีได้ลาภแล้วก็เสื่อมลาภนี่ลาภนี่ก็หมายความว่าคือของที่มีที่ได้นี่คือจะเรียกว่าเฮามีเงินหลายมีเกิมคำหลายมีรถคันนามีเฮือนร่างใหญ่อยู่ลูกเมียก็ได้เมียผู้ดีผู้ฮู้สินะอันนี้มันลาภหมดพี่น้องหรือว่าอันเอาได้สิ่งที่มันเป็นวัตถุใช่น่ะลาภเป็นมันเป็นวัตถุนี่ลาภแล้วก็เสื่อมลาภอันนี้แบงค์ครอปซี่เห็นบ่ล่มละลายอย่างภาษาลาวล่มละลายภาษาไทยก็ล่มลายกันเหมือนซะมีลาภเสื่อมลาภมียศยศนี่ก็คืออำนาจพี่น้อง power ภาษาอังกฤษเรียก power มีอำนาจแล้วก็เสื่อมลาภอันนี้ก็คือเป็นคนอนาถาเสื่อมลาภมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศนี่ยศนี่ก็คืออำนาจแล้วก็มีย่องย่อสรรเสริญมีนินทาย่องย่อสรรเสริญกับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเฟมคือเป็นผู้มีคล้ายๆกับเป็นเซเลบริตี้นะคนหูจักวันซักคนพระกับเป็นผู้เป็นคนที่ว่าคนหูจักล่าบนโลกเป็นเซเลบริตี้เป็นเฟมแล้วก็สุดข้อสุดคู่สุดท้ายในกามมีสุขแล้วก็มีทุกข์ทุกกายทุกใจซะอันนี้เป็นโลกกระทำแปดพี่น้องมีแปดอย่างนี่มีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์อันนี้แปดอย่างนี้เพื่อเอามาโลกทำแปดขันธ์ท่าจิตเพราะอะไรได้สัมผัสกับโลกทำแปดนี้แต่บวชไว้หรือซะ
คล้ายๆว่าเออมื้อนี้เป็นเชษฐีมื้อหน้าเป็นยาจกสิก็สบายสิว่าคนคนธรรมดานี่บ่สบายเนาะมันเดือดร้อนเนาะข้าพเจ้าก็เดือดร้อนซะเฮ็ดบ่ได้ว่าซั่นนี่มันบ่ว่าได้เป็นบ่ได้ว่าซั่นเฮ็ดกองคำกับกองทรายสิว่าเฮ็ดกองทรายนี่มันก็ธรรมดาบ่เฮ็ดกองคำนี่มันตาตื่นเนาะบ่เห็นน่ะจิตใจถึงมันตาตื่นได้จิตใจมันก็ตื่นเห็นน่ะบ่ถึงมันอาจจะระงับตาได้ได้อยู่แต่ว่าจิตใจมันพองขึ้นภาวะพลานี่ก็มีคนเจ้าเฮาสิว่ามันแห้งพองใหญ่บ่ตัวอย่างอันนี้จิตปัจจุบันเป็นซั่นพี่น้องซั่นแต่ว่าจิตเขาประทานวันนี้พอร้านนี้เมื่อเวลาเพิ่นมาเห็นกองทรายก็ดีกองคำก็ดีจิตใจเพิ่นนี่ก็เสมอกันเพิ่นว่าวัตถุเมื่อว่าเป็นอนาคตธรรมดานั่นก็แล้วเพิ่นเห็นกองทรายกับความหันกับกองคำหันเมื่อมีความลักษณะอันเดียวกันบ่ต่างอย่างกันหรอกซะสาระจิตใจเพิ่นจึงบ่หวั่นไหวนี่จะย้อนเพิ่นจะด่าเพิ่นเพิ่นก็บ่หวั่นไหวจะไปนกไปไหวเพิ่นเพิ่นก็บ่บ่ดีจะขึ้นตื่นมันซะเรื่องเพิ่นไปด่าเพิ่นเพิ่นก็บ่เสียใจตื่นเห็นบ่แต่ว่าเขานี่ฮู้จักว่าพระท่านนี่เป็นผู้มีคุณเฮาก็ครับเขาไปเฮาก็ได้บุญนั่นเรื่องเขาเองต่างเนาะกันนะเห็นบ่สารันก่อตอนนี้เพิ่นบ่ลงจิตใจข้องกันนะบุคคลที่บ่หวั่นไหวแต่ว่ามันก็ปฏิเสธบ่ได้เนาะชีวิตเฮานี้มันมีหยังขึ้นหยังลงพี่น้องซะเฮาก็ต้องพยายามฝึกฝนตัวเองฝึกฝนจิตใจเฮานี้เมื่อเวลาเฮาถึกอัตคัดมานะครับกายะมันได้มีความทุกข์ร้ายจังบ่เพราะกันทุกร้ายมันเฮาน่ะระงับบ่ได้ก่อพี่น้องครับร้ายคนก็ฆ่าตัวตายเด้ครับเออร้ายคนฆ่าตัวตายเด้แม้แต่คนที่ว่ามีเงินล้านเงินแสนนะพี่น้องข้าพเจ้าจึงได้คืออยู่ในการนี้ก็หลายปีผ่านมาเราอันสมัยแอนรอนนี่ก็เป็นบริษัทที่ว่าเกี่ยวกับ energy company มันซะข้าเจ้าอาจจะเป็นข้าเจ้าค่าย energy ของเรื่องค่ายอันพลังไฟฟ้าก็รู้จักนะแล้วตัวบ้านไอรอนนี่มันเป็นครอบอันนี้พวกที่ว่ากำกับหน้าที่สู้ข้างล่างนะข้าเจ้าเพิ่นกล่าวมาอันนั้นมาซื้อมาส่วนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ก่อนแล้วก็มีเจ้านายผู้หนึ่งมีอันหัวหน้าเรียกว่าเป็นผู้สำคัญอยู่ในบริษัทนั้นซะข้าพเจ้ากับบุญชื่อซื้อเป็นอย่างแคนเร่บอกว่าแคนเร่เนี่ยข้าพเจ้ากับบุญชื่อซื้อนะเราอันก้อนอันบริษัทนั้นจะเป็นครอบเราได้เงินไปหลายล้านนะซะหลายสิบล้านนะแต่ว่าเมื่อเวลาว่าเราทำผิดวันนี้หมอทำผิดเจ้าหน้าที่มากวดขันปุ๊บถึงแม้เราจะมีเงินหลายล้านก็ยามพี่น้องหมอความทุกข์ใจมันตามมาเนี่ยเราก็เลยสุดท้ายมาเราก็เลยมาฆ่าตัวตายได้นะพี่น้องทำสุดท้ายซะนี่นะย้อนแย้งย้อนเราบ่สามารถสู้จับกับความทุกข์ได้ทุกข์ใจนั้นอันตรายพี่น้องทุกข์กายนี่แท้กะพอได้อยู่ซะนะทุกข์กายอยู่ได้ทุกข์ใจอยู่ยากขึ้นมาเห็นว่าขับกายอยู่ได้ขับใจอยู่ยากคนในสถานะก็คือกันพี่น้องคันถ้าว่าเขาได้เข้าใจโลกธรรมทั้งหลายชีวิตนี้เขาเข้าใจว่าโอ้เวลาบุญมามากอะสบายได้เกินคำกับคล้ายกับลักษณะแบบว่าพอมีไซส์อุนซะคันบอกกับบุตรท่านคันว่าไล่มาเทมาเนาะแต่ก็มีพอไซส์นะแต่ว่าเมื่อเวลาได้บุญมันหมดไปบ่นี่แล้วก็หรือว่าหนักกรรมอื่นที่เขาทำบุญนะเป็นบ้าบุญซะมาให้พ้นสิเขาอาจจะได้รับความลำบากได้พี่น้องชีวิตคนเราในโบแมนจะเต็มไปด้วยอันนาทางที่หัวร้อนไม่ดอกบ่มีดอกพี่น้องมันต้องมีอย่างขึ้นอย่างลงภาษาอังกฤษจะว่า up and down of life คือว่า up and down of life คล้ายๆกับว่าชีวิตเรานี่มันก็มีอย่างขึ้นนำลงนอกนะเขาต้องทำใจพี่น้องถึงแม้ว่าเขาจะบอกวันไม่แปลว่าฆ่าตัวเองนะถึงปานนั้นภาษากายาสมันได้ปานไปถึงปานนั้นนะแต่บอกวันไม่เป็นไปไม่ได้เข้าไปเยอะว่าโดยเฉพาะคนที่เป็นพุทธศาสนิกเขาต้องมีความบันไหวพี่น้องแต่กายายามันเกินเทิดไปซะพอที่ว่าระงับจิตใจไว้ซะกายามือนี้เขาทำอันนาความทุกข์ปานีนอย้อนกรรมหัวนอย้อนบาปหัวนอข้าพเจ้าจะตั้งใจใส่นี้ก็จะซีพี่น้องอย่างบอกข้าพเจ้าจะตั้งใจใส่นี้จนกลัวว่าบาปตัวนี้มันจะหมดไปแล้วบุญก็ต้องเข้ามาแทนที่แล้วเวลานั้นข้าพเจ้าก็จะมีความสบายขึ้นกว่านี้เขาขึ้นจะซีได้ก่อนพี่น้องมันสบายใจได้ความทุกข์มันก็ซีคอยเบาไปได้มันซะเพราะอย่างเขาเข้าใจว่าโอ้อันนี้มันกฎแห่งกรรมเนาะกรรมมุนาวัตติโลโกเนาะเขาก็เอาธรรมะซีมาใส่ใจนะพี่น้องเห็นบ่คล้ายๆกับว่าเขาป้อบใจเขาไว้ซะเมื่อเขาจบเด็กน้อยนะมันให้มันได้ถอยกับแม่มันแล้วมันก็เศร้าเลยนะใจเขาเองก็ต้องเนี่ยป้อบกันได้พี่น้องแต่วันนี้เขาเนี่ยมาป้อบมันดิป้อบใจเขานะ
เขาต้องเอาเองแล้วปอบจะเอาเองเห็นบ่มันบ่สิว่าพ่อจะไปวันนี้คนจะปอบเจอตัวเองได้ก็ต้องหยังก็ต้องคนได้เห็นธรรมะอันอื่นนี่ปอบบ่ได้พี่น้องนอกจากธรรมะเด้อคันบ่เข้าใจซี่เฮาก็วันไปเองพี่น้องมันไม่ได้แม่นแท้กับก็โอเคอยู่ว่าซะแต่ว่าคันวันไปล่าเองอันตรายเด้พี่น้องฆ่าตัวตายย้อนเลยระวังนี่อันตรายซะจังซั่นน่ะจึงว่าพระเจ้าเพิ่นจึงตรัสว่าพุทธัสสะโลกะระมิจิตตังยัสสนกัปปติโลกธรรมทั้งหลายคือโลกธรรมแปลนี้เมื่อเวลาถึกต้องแล้วบ่วันไหวอันนั้นเป็นเลิศมันซะให้บ่ยัสสนกัปปติบ่วันไหวอโศกังบ่มีความโศกเศร้าอ้าวก็บ่โศกเศร้าหลายคันอันคนด่าก็บ่เสียใจคนยอดก็บ่ดีใจจังซี่มันก็บ่มีเรื่องของโศกเนาะมีแล้วจังซั่นที่ว่าเข้าใจพี่น้องซะความโศกนี่มันมาจากยังมาจากความพักความสังนี้พี่น้องคันเฮาสังเข้าเฮาก็โศกเฮาฮักเข้าก็โศกเด้จังซั่นพระเจ้าบ่ได้ตรัสว่าปิญญาโตสัญญเตโศโกนี่ปิญญาแปลว่าฮักพี่น้องปิญญาวาจานี่วาจาที่ที่ฮักนี่ปิญญาโตสัญญเตโศโกความโศกเศร้าก็ดีภัยทั้งหลายก็ดีมาจากความพักนี้ปิญญาโตสัญญเตพยังนี่ภัยทั้งหลายก็มาจากความพักนี้นี่ปิญญาโตวิปมุตตสะวะนี่คันถ้าว่าบ่มีความพักแล้วบัดนี้ปิญญาโตวิปมุตตสะนัตถิโสโกกุตุพยังนี่นัตถินี่ก็บ่มีเนาะนัตถิโสโกบ่มีความโศกกุตุพยังภัยก็ยังบ่มีเหมือนว่าคันเป็นของเราก็แปลว่าความพักนั้นเป็นบ่อเกิดความทุกข์และความและความและความยากทั้งหลายพยานนี่เป็นความยานพี่น้องก็คือแผนตารางเองปิญญาโตนี่สัญญเตโซโกฮักอยู่วันได้มีความโศกอยู่วันนั้นเพิ่นว่าโดยเฉพาะก็ให้แม่นกาคือพวกเบาเศร้าอย่างนั้นนี่ฮักกันมักกันบ่ได้พอมีห้ามสิโอ้โทอันตรายที่สุดมีความโศกที่สุดดีบ่ได้ฆ่ากันตายเห็นบ่เฮาก็เห็นมาเรื่อยๆอยู่อันนี้จังซั่นจึงว่าปิญญาโตสัญญเตโซโกนี่ปิญญาโตสัญญเตพยังความโศกเศร้าอยู่ไสภัยย่อมอยู่ในความอันฮักอยู่วันได้ภัยย่อมอยู่วันนั้นบัดนี้คันท่าบ่มีความฮักบัดนี้ปิญญาโตสัญญเตโสโกปิญญาโตสัญญเตพยังปิญญาโตวิปมุตตสะนี่เมื่อเวลาบ่มีความฮักแล้วนัตถิโสโกกุตุพยังความโศกเศร้าก็ดีโศกความมันนาอันตรายก็ดีภัยก็ดียังบ่มีเพิ่นว่าอันนี้แหละจึงว่าพี่น้องเฮาต้องทําความเข้าใจบัดนี้บักอันนั้นก็ข้อต่อไปบัดนี้อโศกังวิรสังเขมังนี่วิรสังนี่แปลว่าห้าวหาญพี่น้องคล้ายๆคือว่าบ่วันไหวบ่ย่านบ่กลัวหยังว่าซะภัยโลกนี่มันสิมี5แห่งสําหรับกระยาว่าซะเหมือนกับว่าผู้ไฟระเบิดบ่แผ่นดินไหวบ่หรือว่ามีเฮอริเคนมาบ่สิบ่ย่านตายว่าซะวิรสังนี่เขมังนี่ก็อยู่อย่างกระเสมก็เขมังอยู่อย่างกระเสมนี่ก็คันสิเป็นของเราได้ก็จะกระเสมจังได๋นะเฮาบ่ฮู้จักมันซะเฮาเป็นผู้ชนเฮาบ่ฮู้จักได้แต่ว่าพ่อท่านนี่เพิ่นเข้าใจอันนี้มันเป็นทางของอันน่ะพ่อท่านมันพี่น้องซะแต่ว่าบักข้อที่9ข้อที่10นี่มันธรรมะของพระเจ้าทั้งหมดซะโดยนี้พระเจ้าจึงมาประมวลว่าเอตาทิสานิกตวนะอันนี้เทพยุดาและมุนทั้งหลายประพฤติข้อบุญคุณเท่านี้เหล่านี้แล้วสัพพทะมาปราชิตาก็ย่อมเป็นผู้มีไสยชนะณทุกแห่งสัพพทะสุติคสตินี่ย่อมถึงซึ่งความสวัสดีโซทีนี่แปลความสวัสดีพี่น้องภาษาอังกฤษว่า safety นะโซทีคัจฉันติตันเตสังมังคลมุตตมันติข้อนี้เป็นมงคลอนุรมของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นเลยอันนี้ก็คือข้อมงคล38เนาะพี่น้องเนาะมันยาวมันหลายเด้แต่ว่าเราต้องทําความเข้าใจพี่น้องซะคันถ้าว่าเขาจะมีมงคลนะพี่น้องมีความเจริญในชีวิตก็เฮาปฏิบัติตามสีเพิ่นว่าเริ่มแต่การบ่คบคนพาลนี้ไปอาเสวนาจะพารานังบันดิตานาจะเสวนาปูซาจะปูเซนยังเอตมังครูตมังนี่ขึ้นไปจนฮอดพี่แหละพี่น้องข้อสุดท้ายพี่แหละอาสุกังวิรสังแค่มาพี่การพุทธปฏิบัติเรื่องศีลแล้วก็เป็นยอดคนมาซะเป็นพ่อท่านอะไรก็ยอดคนแล้วพี่น้องบ่มีความโศกความเศร้าบ่มีความมันนาย่านความกลัวยังวิรสังแปลว่าข้าวหาตลอดแค่มามีความสุขตลอดนะจังซั่นน่ะจึงว่าบ่ฮอดนี่ก็ข้าพเจ้าก็สิได้อันน่ะโจไอ้น้อคันท่าพี่น้องเฮาผู้ใดจักท่ามาบ่โลกอันน่ะบ่ได้อันเอานั้นโทรศัพท์ขึ้นพี่น้องเฮาบ่หรือว่าจังได๋เอาขึ้นอยู่บ่โอ้สนุกขอบใจเพราะว่าลืมถามคันท่าพี่น้องเฮามีข้ออันน่ะข้องใจจังได๋ก็
โทรท่านเข้ามาได้พี่น้องเน้อแล้วก็ข้าพเจ้าก็สิรอท่าอันน่ะโทรศัพท์โทรเข้ามาจากส่งจากยามแล้วตอนนั้นเขาก็สิเว้าอันน่ะสรุปกันเนาะจะให้ดร.วิเชียรท่านประกาศให้พี่น้องอันน่ะโทรศัพท์เข้ามาเน้อเจ้าเพราะว่าตอนนี้นี่ก็ทางอันนามพวกเราได้อันน่ะเปิดอันน่ะนั่งท่านผู้ชมที่เคารพก็เปิดเบอร์โทรศัพท์เอาไว้อยู่อันนาข้างลุ่มของหน้าจอพอดีถ้าหากว่าท่านใดอยากจะมีคำถามหรือว่าท่านใดอยากจะว่าจากับหรือว่าอยากโอ้อยากลมอยากถามข่าวข่าวหาท่านดร.ทองวันก็ยินดีเด้อท่านผู้ชมที่เคารพหมายความว่าเบอร์อยู่ที่หน้าจออยู่ทางลุ่มนี้หรือว่า9189620210โทรเข้ามาถ้าว่าท่านใดอยากจะโอ้จะล้มหรือมีคำถามเรื่องศีลเรื่องธรรมหรือว่าเรื่องจะเป็นเรื่องส่วนตัวบ่หรือว่าอยากถามความพักความถามสบายดีความพักความแพงอย่างสั้นก็โทรมาได้เช่นเดียวกันท่านผู้ชมที่เคารพนำเบอร์ก็ได้เอาออกไว้อยู่ในข้างลุ่มนี้แต่เพราะว่าเพื่อสะดวกต่อพ่อแม่พี่น้องก็เขียนตัวหนังสือตัวบางใหญ่เอาไว้บัดนี้แต่ก่อนเขียนตัวหนังสือน้อยโพดไปซะมันสิซ้อหาบ่เห็นไปซะสักครั้งมีใครแดเสียเฮ็ดตัวใหญ่ได้ขึ้นได้น้อยนึงอย่างสั้นท่านผู้ชมเพราะว่าถึงนั้นได้ก็ตามเด้อท่านผู้ชมที่เคารพหมายความว่าประมาณอีกรายการของท่านดร.ทองวันของพวกเฮาก็ใกล้เวลาเข้ามาแล้วเพราะว่าบ่าย2อิงตามเวลา Central Time หรือว่า 3:00 นของทางฝ่าย Eastern Time หรือว่าเวลาทางภาคตะวันออกของอเมริกาก็หมายความว่าทางฝ่ายดร.วงศ์สวรรค์เพิ่นสิได้ออกมาเว้าเรื่องประวัติศาสตร์เป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษตามผู้ชมที่เคารพลูกๆหลานๆผู้ที่เข้าใจภาษาลาวได้ยากเลยสังต่างๆก็เตรียมรอท่าในสมองหน้ายังอีกจังหน่อยเด้อท่านผู้ชมที่เคารพรอท่าสมองต่อไปนี้สาว30นาทีทางหน้าให้พวกท่านติดตามบอกลูกๆหลานๆมาฟังเด้อเพิ่นทางท่านดร.วงศ์สวรรค์เพิ่นสิเว้าเป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์ของประเทศลาวเฮาว่าจังซั่นแต่ในตอนนี้นี่ผู้ใดถ้าว่ามีความถามหรืออยากถามดร.ทองวันก็เชิญเลยเด้อท่านผู้ชมนี่นี่ก็รู้ว่าแล้วมีหลายท่านอยู่วางอันนั้นนะอาทิตย์แล้วนี้ท่านดร.ทองวันเพิ่นเองท่านก็มีเพิ่นส่งจดหมายมาหาอันนั้นทางผู้ค้าว่าซั่นซะแล้วผู้ค้าเองท่านก็ได้รับจดหมายเพิ่นก็ส่งออกมาในเขตภาคกลางของแคลิฟอร์เนียนี่แหละแล้วเพิ่นเองหันก็มีคำมาสรรเสริญเกี่ยวกับรายการของพวกเฮาว่าจังซั่นเพิ่นก็เลยว่าบรรณานาบ่ได้โทรมาเพิ่นว่าบางคนก็ด้วยเงื่อนไขหลายอันหลายแนวว่าซั่นซะอันที่เพิ่นบ่อยากโทรเข้านี่น่ะบางคนให้ก็โทรเข้ามาแล้วก็ยันมีหยังชื่อเสียงเรียกนามมันออกเฮ้ยชาวต่างๆสิไปลาวยากเพิ่นก็ย่านจังซั่นก็มีบางคนนั่นน่ะเพราะว่ามันเป็นสถานีเดี๋ยวนี้บางรายการว่าจังซั่นซะอันนี้บางคนเพิ่นก็ย่านก็มีแต่บางคนท่านก็บางท่านนึงหันเพิ่นบอกมาว่าทุกอย่างหันเพิ่นเว้ามาหมดแล้วรถบ่มีความถามเอาซื่อๆเหมือนอาจารย์เทศอยู่ในวัดอีกแล้วไอ้ท่านนั้นว่าเจ้าสิไปถามได้ไรคืนมันซะนี่ก็อย่าสั้นแล้วแต่ว่าทางอันนาพี่น้องอันนาเราของพวกเขากับบางท่านหันเพิ่นกับดีอกดีใจนำกับรายการของพวกเขาอยู่ดอกต่างแต่ว่าเพิ่นหันบุมีข้อคำแม่นหลายว่าสันซะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างหันเพิ่นกับขอสรรเสริญในรายการของพวกเขาแล้วก็เพิ่นก็คิดว่าก็อยากให้พวกเขาดีอันนารายการของพวกเขานี่มั่นคงตลอดไปเด้อเพิ่นว่าอย่างสั้นก็เพิ่นอันนี้เพิ่นฝากเป็นอนาเป็นจดหมายมาข้าพเจ้ายังเก็บไว้อยู่เกี่ยวกับเพิ่นส่งมาให้ครับ2 3มื้อฮอด2 3มื้อแล้วนี้อย่างซั่นน่ะในช่วงระยะที่รอท่านี้กับมันนานั่นกับเป็นอะไรกับโอเคกับคันบ่ดังนั้นก็ให้ท่านดร.สรุปไปเลยซะคันว่าบ่มีผู้ใดโทรเข้าเนาะพวกเฮาก็เปิดจังซี่ให้พวกเพิ่นแล้วแล้วก็ลองเบิ่งว่าอันนั้นนะถ้าว่าเพิ่นโทรมาแล้วพวกเขาจะค่อยโพสเอาบ่เป็นหยังเหมือนจังซั่นน่ะอาเสือเลยท่านนายดร.ครับสังกะไรสนะเอาคันถ้าว่าพี่น้องบ่มีอันคำถามหยังข้าพเจ้าก็สิ
อันนาเบารวบรวมอันนี้มันซะคือว่าถ้าพี่น้องพูดทีว่าบริฟังก่อนหน้านี้ซ่องทราบอันนาเที่ยวที่เรียกรวมกันมานั้นข้าพเจ้าเคยสิสรุปเอาฟังว่ามงคลสูตรนี้ เป็นมงคลสูตรที่ว่าสำคัญที่สุดในชีวิตเฮาการที่เฮาเฮ็ดบุญเฮือนก็ดีเล่าเฮ็ดอันนาสูตรมงคลเฮือนก็ดีจ้ะกะมีผลดีอยู่บ่กะมีอยู่พี่น้องแต่มันหักบ่หลายมันบ่ยั่งยืนว่าซะมันเป็นพิธีมงคลซื่อมันก็ดีอยู่บ่แต่ว่าเฮาเวลานั่งฟังแล้วสุราเฮาก็ฟังซื่อเฮาก็บ่เข้าใจนะฉะนั้นมันก็ดีอยู่ไว้ละเฮาเดี๋ยวเฮาทานเฮาได้ฟังซื่อแต่ว่าคันถ้าว่าถ้ามันดีแท้แล้วต้องเป็นเพื่อเอิ้นว่าธรรมมงคลคือการปฏิบัติตามข้อธรรมะที่พระเจ้าเพิ่นเทศมานี้อันนามี38ข้อนี้มันซะเริ่มที่ข้อต่างๆเพิ่นไปก็คือนี่คือคันบ่คบค้าสมาคมกับคนพาลหาคบค้าสมาคมกับบัณฑิตแล้วก็ย่องย่อสรรเสริญบุคคลที่ควรย่องย่อสรรเสริญเมื่อบ่วัตถุที่ควรย่องย่อสรรเสริญเพราะว่าการย่องสรรเสริญนั้นแม่นลักษณะแบบว่าภาษามีพระบูชาหั่นก็ความลาบก็ย่องย่อสรรเสริญคล้ายๆกับคันถ้าว่าย่องย่อสรรเสริญพอได้แล้วเฮาก็มีส่วนเป็นเมื่อพุทธานั้นพี่น้องคันถ้าเฮาย่องย่องผู้ใดแสดงว่าผู้นั้นมันมีสิ่งที่ว่าจับจะเฮาเป็นตาอ่อนสนใจเฮาพระเจ้าจึงย่องย่องเขาเจ้าแต่ถ้าเราคนผู้นั้นบ่เป็นคนที่ว่า โยนอันศีลธรรมมันของพระเจ้าตัวอย่างซะสินะบ่พอตัวนี้เฮาเอาเรื่องอันศีลธรรมพระเจ้านี่เป็นหลักเพราะว่าอย่างเพราะว่าตามเฮ็ดมานี่ก็ครูบาอาจารย์ผู้ที่เพิ่นพาออกนอกแค่ก็มีได้พี่น้องบนราศีอยู่ในครอบเขตของธรรมะตลอดได้บ่แม่นเด้ข้าพเจ้าเห็นมาทั้งไทยบ้านทั้งครูบาอาจารย์ทั้งพระเลือดไปแล้วซะพาญาติโยมออกจากอันนั้นครอบเขตธรรมะก็มีได้พี่น้องต้องเฮ็ดเป็นนําในอื่นนะเห็นบ่อันนั้นกับก็ถือว่าว่าไปย่องคนผิดก่อนซะหรือว่าไปพร้อมคนผิดนะบูชาได้ก็มันมีหลายเคสมันมีหลายอย่างพี่น้องย่องย่อสรรเสริญก็แม่นฟังความก็แม่นอันน่ะเคารพก็แม่นข้าไว้ก็แม่นเสื่อท้อให้ความฟังก็แม่นเด้คําบูชาบูชาก็พี่น้องมันกวนบูชาได้กับเคารพก็คารวะก็มีความบาดคล้ายๆกันอันนี้ต้องระวังพี่น้องคันถ้าคนเพราะอะไรบ่ดีแท้พี่น้องอย่าสุฟ้าไปย่องเห็นบ่คันย่องแสดงว่าเฮามีส่วนกับเป็นพุ่นนั่นเด้โดยเนี่ยพระเจ้าปฏิว่าคนที่คบกับผู้ที่ว่านักหลีกภัยก่อผู้นั้นก็ต้องเป็นคนมาหลีกภัยคนมาเห็นบ่หรือว่าคนแม่ที่ว่ามักกินเหล้านี่นักเลงเหล้าซะนี่คนที่มักกินเหล้าก็ต้องพอกันชอบพอใจกันมาซะอันนั้นแหละเพิ่นไม่เขาไม่เขาว่าจะสุไปพบอนาคตผ่านก่อมันเกี่ยวข้องกับพี่น้องสร้างอันนาธรรมข้อนี่ก่อจะพบคนผ่านนี่อาเซียนวันนาจะพลานี่ก่อเอาคบจะบันดิตเนอร์ปูซาจะปูสริยานังนี่เอตมังคุรุตังการย่องย่อสรรเสริญกุฎีการฟังท้อให้ความกุฎีมันย่นเลยมันอยู่ความหมายสิพี่น้องซะบัดนี้คันท่าเฮาจะอันนี้เป็นข้อทําอิฐข้อทําอิฐพี่น้องคันท่าเฮาบ่ผ่านอันนี้พี่น้องเฮาจะเป็นคนดียากซะพอจะแยกบ่ได้เลยวันใดดีอันนั้นสัวเฮาบ่จักเด้จ้ะจะเป็นกุฎีจังได๋เป็นไปบ่ได้เลยพี่น้องเฮาต้องรู้จักแยกว่าโอ้อันนี้ดีอันนี้อันนี้สัวเนาะอันนี้เป็นบาปเนาะอันนี้เป็นบุญเนาะอันนี้เป็นคุณเนาะอันนี้เป็นโทษเนาะแล้วก็เลือกเส้นเลือกสั้นเฮ็ดแต่สิ่งที่มันถูกต้องดีงามแล้วเฮาก็สิมีโอกาสเป็นคนดีได้บัดนั้นน่ะคนเฮานี่ก็พี่น้องเกิดมานี้เฮามีกิเลสบ่พร้อมมีกิเลสติดตัวบ่พร้อมซะอันคนที่บ่มีกิเลสบ่มีคนบ่มีกิเลสน่ะบ่เกิดพี่น้องบ่เกิดตื่มคือพระอริยเจ้าทั้งหลายนี่ก็คือพระอรหันต์นี่บ่เกิดตื่มคนที่เกิดมานี่ก็มีกิเลสทั้งนั้นเห็นบ่กรรมที่เราจะได้บัดนี้พี่น้องเฮาจะได้เฮาก็ต้องพยายามคบมันซะคบมันได้จ้ะแต่ว่าคันถ้าว่ามีโอกาสเฮ็ดให้มันอ่อนลงซะหรือว่าดับไปนะก็ยิ่งเป็นกะดิยิ่งเสื่อมให้พี่น้องซะบ่จ้ะเพราะพระเจ้าก่อนย้อนเพิ่นดับกิเลสได้เพิ่นจะเป็นพระเจ้าได้ก่อนบ่แม่นคนธรรมดาซะมันได้วันนี้คันที่ว่าเรื่องกระดับกิเลสก่อนพระเจ้าเพิ่นเรียกว่าเป็นมันเป็น10อย่าง10ข้อจ้ะ10อย่าง10ข้อเพิ่นว่าสังโยชน์ภาษาบาลีเพิ่นว่าสังโยชน์10มันมี10อย่าง
ข้าพเจ้าสิเล่าให้ฟังหนึ่งเรื่องสักกายทิฏฐิสักกายมันกายนี่มันทางกายนี่พี่น้องทิฏฐิคือความเห็นคล้ายๆกับว่าคนเราในก่อสุไลให้มาทางกายนี่เป็นข้อหักเท่านั้นมันบ่มีพระดอกพี่น้องที่ว่าบ่เห็นว่าโอ้ทางกายนี่บ่เป็นข้อหักเนอบ่แม่นบ่มีว่าซั่นนอกจากแต่พระโสดาบันขึ้นเมื่อพระโสดาบันนี่บ่เห็นทางกายนี่เป็นของตัวเองได้พี่น้องบ่เห็นได้เพิ่นจะเห็นทางกายนี่เมื่อลักษณะได้ว่าลดเศร้าเอาไปสรุปไปขี่นะพี่น้องเขาขี่ได้อยู่เวลานี้นี่บอกแต่รถเว้นรถของเขาได้รถไม่มีเจ้าของอยู่บนซักที่เขานี่เศร้าเศร้ามาขี่พระอัญญาเจ้าก็ขั้นโสดาบันนี่ก็พี่น้องเพิ่นเข้าใจว่าทางกายนี่แม่นยืมมาซื้อยืมมาซื้อได้พอจิตใจของพระนี่บ่มีสักกายทิฏฐิแล้วมันซักบ่มีความเห็นผิดว่าทางกายนี่เป็นของตนเองเห็นบ่นี่ข้อหนึ่งพี่น้องเปิดรับสักกายทิฏฐิข้อที่สองมาพี่น้องวิสิกิจซาวิสิกิจซาได้ในความลังเลสงสัยความสงสัยตัวนี้ว่าหมายความว่าสงสัยในสิ่งที่อันนาอื่นโมเมนต์สงสัยในการปฏิบัติสงสัยในการตัดสมองของพระเจ้านี้สงสัยว่าทางเส้นนี้นี่คือมักเป็นก่อนแม้ทางที่ถูกต้องดีงามแท้บ่ปฏิบัติไปแล้วเข้าถึงความเป็นอริยบุคคลได้แท้บ่สินะสงสัยจังซี่คือเนาะสงสัยก่อนคันคนที่ว่าเข้าถึงเป็นสรบุคคลแล้วบ่สงสัยแม้แต่เขาจะไปคณะคมเฮงน่ะพี่น้องจังจะซื้อเสื้อเนอเจ้าจะวางเนอสิบ่ได้เลยพี่น้องคันเจ้าจังสิเฮ็ดเสื้อเฮ็ดอยู่สิคนสิฆ่าฆ่าก็ตายเลยพี่น้องพวกนี้บ่เปลี่ยนใจมันซะบ่เปลี่ยนใจจักอันน่ะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันน่ะบ่เปลี่ยน อันข้าพเจ้าสิบ่สู่ฟังเรื่องนึงคือ นักปฏิบัติมีอันน่ะคนทุกข์ยากเช่นอย่างผู้นึงแล้วเป็นคนขอทานซื้อล่าซื้อสุภพุทธะแต่เราเป็นนอกจากเป็นคนพุทธะเรายังมีขี้เหินตึงขี้คักขี้เหินนี่นะขี้เหินนี่ภาษาบาลีเรียกว่ากุฏฐังกุฏฐังนี่ก็ขี้เหินว่าเรียกว่าขี้หิดที่ว่ามันเห็นให้อันน่ะเห็นแล้วมีความอันน่ะมีความอายนะว่าซะมันเป็นก้าเกินไปมันไปตะบอกไปตะเบิ้งมันซะมันเป็นขี้เกินขี้หิดนะอย่าบอกซึ่งเราก็เลยมาเป็นมาสุภพุทธะกุฏฐังนะกุฏฐังนี่แปลว่าขี้เหินขี้หิดลาวนี่นี่เป็นคนนะข้อทานข้อเศร้ากินข้อทานบูกินมันซะเมื่อนึงก็เลยไปฟังธรรมพระเจ้าปนี่เพราะน่ะทางธรรมพระเจ้าน้อยเขาเลยว่าเราเป็นคนคิดทุกข์ได้เลยมันซะคนกระไรนี่นะไม่ยังมาอยู่ใกล้มันซะแล้วก็ฟังธรรมอยู่ใกล้ๆบูคนละใกล้ๆบูคนละซะแต่ว่าเรามีบุญเก่าพี่น้องพระพุทธเจ้านี่ก็เวลาคนเทศนาเนี่ยก็พี่น้องคันท้าเพิ่นจะเฮาเพิ่นได้ฟังกันก่อนคือแม่นพุ่นได้อยู่ไกลก็ได้กระยาพี่น้องเมื่อกำลังอยู่ตรงหน้าเลยปานนั้นพอได้ความรู้สึกกันก่อนข้อผลพอนั้นก่อนจะเข้าอย่างโอ้ปนิดนั่งซ่อนเออหนึ่งตัวหนึ่งตัวนี่เหมือนซานี่นะอันน่ะสุภพุทธานี่ก็เลยมีความรู้สึกซันเหมือนซันเมื่อเวลาเราฟังธรรมไปแล้วเราก็เลยเข้าใจธรรมะปนิดเห็นธรรมมันซะก็คือเขาอันน่ะอธิบายเมื่อกี้นั่นคือว่าอริยสัจจานัตถสนาอีหลังซะได้เห็นอริยสัจนิพพานสัจจิจานิธรรมะแจ้งสัพนิพานเราก็ได้เข้าถึงเป็นคนเป็นสุรบุคคลซะเป็นพระยาเจ้าขั้นต้นบริษัทเราก็ดีใจแล้วก็ม้วนซื้อหลังมาซะแล้วก็ฮ้องปฏิพุทธังซะก็ซ้ำเป็นฮ้องเป็นเพลงไปกันซะบัดนี้ก็เลยฮอดฮอนคอดพันอินได้บัดนี้พระเจ้าอินนี่ก็เลยมาเห็นโอ้สุภพุทธานี่เป็นคิดทุกข์คิดเงินเป็นข้อฐานนี่ก็ยังมีอารมณ์ฮ้องเพลงอยู่รอบคนว่าฮ้องเพลงพุทธังซะก็ซ้ำอีกนะเขาจะเป็นทดลองวันมาซะนะมันก็ลงมาก็มาปลอมเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีคนหนึ่งขี่รถกับหน้ามาสักขี่รถม้าหนุ่มดำมาก็เลยมาพ่ออันน่ะอันนั้นสปอนทานี่กำลังไปข้อทานกินข้าวอยู่ซะเราก็เลยท่ามาสุภพุทธะจะเห็นยังสันโอ้ยเฮาจะไปข้อทานเราไม่ได้กินข้าวเทอมวันนี้เฮาจะไปข้อทานเลยสันเอาคือมาฮ้องเพลงสันโอ้เฮาดีใจมันนะดีใจยังไม่เฮาวันนี้เฮาไปฟังธรรมเราดีใจเฮาเลยอันน่ะฮ้องเพลงอันน่ะสระเสริญพระตาตาเต้นสันเออพันอินก็เลยบอกว่าจะไม่ต้องฮ้องเพลงนะสมานี่เฮาจะเอาเงินให้สันแต่ว่าเจ้าจะสวดได้ว่าพุทธังสระสามีนะสันมัวสินะคล้ายๆกับไปห้ามเนาะเอ้าเจ้าสิเฮาเขายอมเงินนั้นถ้าตัวสิบคาบดาซะไม่บอกเอาดอกเขาเอาดอกเขาชีบอกว่าเขาเรียกซะนะขสันเขาชิ้นตึงเหมือนนั้นคนว่าตึงเหมือนนั้นเป็นสิเป็นสาวเป็นห้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเส้นคาบดาเราก็ว่าเขาก็บอกเอาซะตัวอย่างซะสินะบ้านเนี่ยเขาชีบอกเขาชีบอกอันนั้นพุทธัง
สนับกระซ่ามีต่อไปสิล่ะครับวันนี้บ่เป็นสระวันนี้สุภาพบุรุษท่านแล้วก็สงสัยให้ผ่านมื้อนี้เพราะได้มันคือสิมาอันนายั่วเฮาพระเฮาบ่นาบ่นับถือรัตนตรัยสินะพวกเฮาเนี่ยนับถืออันนาพระรัตนตรัยแล้วก็เฮาออกจากพระรัตนตรัยสิเราก็เลยท่ามาซั่นเจ้านี่มันไผซั่นพระเจ้าอินทร์ที่ปลอมมาเป็นอันนาเศรษฐีก็เลยอันนากลับเพศเป็นพระเจ้าอินทร์แล้วก็เฮาอยู่อากาศบัดนี้เฮานี่คือเป็นพระเจ้าอินทร์มาเตพุ่นซั่นดาวดึงพุ่นซั่นแทนที่เราสิดีใจเราชีวิตเราก็สีหน้าดานี่น่ะเราอัปเปที่เทวาเตเตหิอยู่สิเนี่ยอันนี้สำคัญคืออัปเปอัปปีอัปปีก็ภาษาไทยคืออัปรีนะแปลว่าคนปิตาสังว่าซะมาจากคำว่าปีญะปีญะนี่เป็นตาหักเลยอัปรีแปลว่าเป็นคนปิตาสังว่าซะอัปเปที่เทวาเตเตหิน่ะพันก็ใส่หัวไปเทวดาอันนั้นปิตาสังว่าซะสินะเพราะพระเจ้าอินทร์ก็ได้ชื่อแล้วก็พระอินทร์ก็กะยาดาเด้บ่เนี่ยพอพญาเจ้าสีหน้าดาสิโอ้แสดงว่ามีของผิดหลายเด้เราก็ลงมาแล้วก็มาคาบมาคาบอันน่ะคาบผลผู้ทานผู้นี้ซะสุภุทธานี่น่ะมันซะพอว่าอย่างพอพระเจ้าเพิ่นบอกสุภุทธาแล้วก่อนหน้านั้นก่อนเพิ่นก็เลยบอกว่าสุภุทธาเอ้ยเจ้านี่บ่เป็นคนจนแล้วบ่เป็นคนจนได้พี่น้องซะแต่ว่าก่อนตอนที่ว่าเราอันน่ะเราเป็นเจ้านี่ก็ย้อนกรรมเก่าล่ะพี่น้องบาปกรรมเก่าหั่นน่ะจึงมาให้เราเป็นคนทุกข์ยากขั้นเด่นซานี้แต่ว่าเราได้ทำบุญไว้ก่อนมันซะบุญสำหรับก็ไม่ได้สำเร็จหรือทำอันพิเศษอะไรซะวันนี้ข้าพเจ้าจะย้อนให้เห็นอันนั้นจักอันนั้นจังยกให้เห็นมาเมื่อเวลาได้คนที่จะเข้าเทิงโซดำลงคนของพี่น้องเรียกว่าเข้าเทิงแล้วก่อนเขาจะไปคบเล่นกับเจ้าถ้าเจ้าแตกจะออกจากอันนั้นพระบุตรประสงค์นะบ่ได้อันซะคือวิสีไส้บ่มีความสงสัยนะพระพุทธเจ้ามันซะบ่มีความสงสัยนะพระธรรมบ่มีความสงสัยแต่ประสงค์เหมือนกันถ้าเดี๋ยวบอกเขาจะนี่เขาจะบ่นี่จะฆ่าก็ตายเหมือนกับผู้สุภทานนี่หมดตัวอย่างศาสนาข้อนี้ข้อหนึ่งแบบนี้วันนี้ข้อที่สามแบบนี้เปิ้ลว่าศีลปฏิปามาดีศีลปฏิปามาดีแปลว่าบ่เสื่อมงมงายคำว่าความลามก็คล้ายๆกับบ่เสื่อมนานพิธีกรรมต่างๆนี่นะเข้าใจคือตัวอย่างว่าเออเจ้าต้องสู้รบนอนจะห้าข้อเด้อบ่เสื่อมพวกนี้นะตัวอย่างเราสินะหรือว่าเจ้าต้องไปอันนักข้าไปไว้ต้นไม้ใหญ่เสียเราเจ้าสีมีโซมีลาบหรือทึกพูดลอยเบอร์ดิเขาจะบ่เสื้อบ่เสื้อมองง่ายซะศีลปฏิปมาณนี่ก็พี่น้องเสื้อตามเหตุตามผลตามธรรมะอันไหนก็ซะคันถ้าว่าแล้วเขาจะบอกเออเจ้าสุดมงคลได้เจ้าสีจะไปตลอดเลยเขาจะบ่เสื้อเลยแต่คันบอกเขาจะเขาจะปฏิบัติตามธรรมะนี่เขาจะจีเสื้อนี่ตัวอย่างศาสนาเกี่ยวเรื่องมงคลสุดสิเขาจะไปตัวอย่างมีคนพูดเป็นโซดาบันมงคลสิเขาจะบอกเขาจะว่าเออส่วนบุคคลนี้ถ้าเจ้าสุดรถน้ำเหินเนอแล้วเจ้าสีจะเกิดเป็นหน้าสิก็จะบ่เสื้อท่านน่ะเขาเจ้าก็จะเสื้อเดียวเออได้บนหน่อยนึงแต่ว่าถ้าบอกเขาเออนี่เป็นข้อมงคลพระเจ้าตัดเนอเจ้าปฏิบัติตามนี้เจ้าสิได้มงคลเนอสิโดยเจ้าเสื้อนี่เพราะจะเป็นมินธรรมะนี่อย่างสั้นกว่าคำว่าศีลปฏิปัมมานี่ก็เป็นน้องบ่เสื่อมงมงายอันนี้คือนะเพื่อนว่าสังโยชน์ตามสามอย่างโอ้เราพักที่เนี่ยสร้างยศเราสร้างยศต่างสองอย่างนี้สามอย่างนี้วันนี้ถัดขึ้นเมื่อปีพี่น้องถัดขึ้นเมื่อนี้เรียกว่ากามราคะคือคนที่ว่ายังเห็นว่ากามนั้นมาสุขก็เป็นข้องประเสริฐเลื่อนๆนะกามสุขนี่มันมีห้าอย่างพี่น้องเสียงมันม้วนนี่รูปงามๆนี่กินหอมๆนี่รสแซ่บสัมผัสนิ่มนวลนี่อันนี้เพื่อเอื้อนว่ากามสุขนี่เห็นบ่อันนี้เอื้อนกามสุขคันถ้าว่าคนพระอย่างฝักไฟยูนก็ผู้นี้มันยังอยู่ในกามสุขอยู่นี่ฉะนั้นก็กามราคะนี่ก็มันข้อต่อไปได้พี่น้องข้อที่5เป็นปฏิฆะคือความขันเคืองใจอันนี้ก็เป็นสังโยชน์5อย่างเลยได้นี่นะบ่ข้าพเจ้าสิลําคืนเด้อสังเกตสิทธิวิสิกิจฉาศีลปมาคามราคะปฏิฆะปฏิฆะนี่ก็ขับเคลื่อนกันจังต่อไปก็แม่นรูปราคะนี่คือเห็นรูปนี่ก็คือพบทั้งหลายนี่ก็ยังมีรูปอยู่ได้พี่น้องยังมีร่างกายมีตัวตัวอยู่ถึงแม้ว่าพวกนี้บ่เสียกามบัดนี้แต่ก็ยังมีรูปอยู่พี่น้องมีรูปราคะมีอรูปราคะบัดนี้คือผมที่ว่าบ่มีบ่มีรูปนี่ก็มีได้จิตนะนี่มันก็เป็นสัญญาณได้พี่น้องนี่รูปาราคะอรูปาราคะนี่อุทธัจจกุกกุจจะนี่ความฟุ้งซ่านในใจมานะความถือตัวและอวิชชานี่
อันนี้แหละพระเอิ้นว่าสร้างยศ10อย่างพี่น้องคันถ้าว่าผู้ใดละได้3อย่างตัวนี้เพิ่นน่ะเป็นพระโสดาบันเห็นบ่คันถ้าว่าเฮ็ดให้โทสะโมหะรูปะอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงได้พี่น้องยังบ่หมดได้อ่อนตัวลงซื่อเด้อเพิ่นน่ะเป็นพระเจ้าขั้นที่2คือสักกิทาคามีคันถ้าผู้ใดละได้5อย่างบัดนี้พร้อมกับกามราคะและปฏิฆานี้พร้อมกับสร้างอย่างขั้นต้นนี้ก่อนผู้ได้เป็นพระอนาคามีพวกนี้นี่เมื่อเวลาตายแล้วบ่มาเกิดเป็นโลกนี้พี่น้องโลกสวรรค์ก็ยังบ่เกิดเพราะสวรรค์นี่ยังเสียกามอยู่เด้พี่น้องยังมีพวกมีเมียเด้สวรรค์นี่ก่อนแต่พรหมนี่บ่มีมีแต่รูปทางซื่อมันถ้าเป็นรูปซื่อหรือว่าอารูปพรหมนี่ก็เป็นจิตซื่อแต่ว่าพระอนาคามีนี่ก่อนเมื่อเวลาเพิ่นดับขั้นแล้วก่อนเพิ่นบ่มาเพิ่นบ่เกิดโลกนี้แล้วสวรรค์ก็บ่เกิดอีกเพิ่นไปเกิดอยู่พรหมโลกเพิ่นพี่น้องเอิ้นว่าสันสุทธาวาสสุทธาวาสนี่มันมี5ชั้นพี่น้องอันว่า5ชั้นนั้นเพิ่นแบ่งตามพลังตามแห่งของมันของสารของญาณคือความสมาธิที่มีฮะคันถ้าเพิ่นมีสมาธิสูงก็ไปเกิดอยู่ชั้นสูงนี้คันถ้าว่าสมาธิอ่อนแดก็ต้องมาเกิดอยู่ชั้นลงนี้แต่ว่าบ่มีสมาธินะบ่มีทุกองค์มีสมาธิหมดพบอนาคามีนี่ก็พี่น้องแล้วแต่ว่ามันอ่อนมันแห้งซําใดมันมี5ชั้นสัตว์สุทธาก่อมันมีชั้นอวิหะอัตตปาสุทัสสะสุรสีอกนิธาอันนี้มันชั้นสุทธาบาทเมื่อเราไปเกิดอยู่นี่แล้วก็พี่น้องเมื่อเราดับขั้นแล้วก็ไปนิพพานเลยพวกนี้บ่ได้กลับมาเติมได้พี่น้องไปนิพพานเลยต้องสําเร็จอรหันต์อยู่ชั้นพวกนี้อันนี้แหละคือพี่น้องคือสร้างยศ10อย่างที่ว่าข้าพเจ้าอยากพี่น้องเข้าใจซะเมื่อเราเข้าใจเสร็จพี่น้องเมื่อเวลาเรามาศึกษาหมู่คุณสุดนี่ก่อนเฮาจะสิเข้าใจได้เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับพระอรหันต์นี่บ่ขั้นนั้นน่ะบักที่9บักที่10นี่ก่อนมันเกี่ยวกับอันน่ะพระอริยเจ้าแล้วนี่บ่เกี่ยวกับอรหันต์แล้วซะคันถ้าบ่เข้าใจเขาก็เฮาจะเพิ่นบ่อย่างนี่บ่จังซี่ล่ะจังซั่นน่ะต้องศึกษาเรื่อยๆพี่น้องเพิ่นน่ะเป็นผู้มันศึกษาผู้สัจจะนี่เป็นผู้ศึกษาหลายพระองค์นี่แปลว่าหลายศึกษาทางโลกต่างๆว่ามันหลายให้มันรู้จักนะจ๊ะเขาจะเป็นผู้สลากมันนะครับเอาหมอนี้คันถ้าว่าพี่น้องเฮาบ่ได้บ่มีคันถ้าเราข้าพเจ้าก็สิได้ยุติเนาะกันฉะนั้นข้าพเจ้าก็ขออันอังเสริญเอาคุณพระรัตนตรัยมาฮักสมรักษาพี่น้องของที่ฟังอยู่หรือว่าฟังต่อไปก็ดีก็ให้มีแต่ความสุขความสบายดีอัญญมนสุขะพละมีปฏิภาณสนะสัสมัติหมดสุขสุขเด้อแล้วก็เข้าพเจ้าอยากฟังอีกนึงตื่นมาคันถ้าพี่น้องเฮาผู้ใดอยากฟังกันนะอันใดนะเพราะธรรมะนี่มันกว้างขวางมันมี 84,000 พระธรรมขันธ์ก่อถ้าว่าพี่น้องเฮาอยากฟังอันใดซะก็เขียนซื้อมาก็ได้มาเขียนซื้อมาของการเฮานี้ตามอันนั้นอันน่ะพี่บอกที่ว่าข้ออันน่ะดร.วิชัยพันมีฮะแล้วข้าพเจ้าก็สิพิจารณาเบิ่งว่าอันน่ะควรออกเฮาบ่นะเพราะธรรมะมันมีหลายข้อพี่น้องมันมีกว้างขวางแล้วก็เฮาก็สิเว้ากันไปตลอดสิแล้วจ้ะจุดว่าที่ว่าเขาบ่มีรายการเขาได้จ้ะคือว่าข้าพเจ้ายังมีความมันสุขภาพดีอยู่จ้ะนอกจากแต่ว่าเจ็บเป็นหรือว่านั่นกันก็แล้วแต่แต่ว่าถึงยังพอดีเขาก็ต้องเปลี่ยนเก่าอยู่เนาะเอาอันเก่ามาใส่พี่น้องฝังเนาะจ้ะเดี๋ยวรายการเข้ามาเนาะโอเคจะพ่อหลานเด้อพี่น้องเด้อกับทุกคนมีความสุขความสบายหมดทุกส่วนแล้วก็มีความเจริญและหน้าที่การงานจ้ะสาธุข้าหลานเจ้าจะสบายดีกะทางท่านผู้ชมที่เคารพในตอนนี้กะทางรายการของท่านดร.ทังวันก็ได้สิ้นจบลงแล้วแล้วกะทางข้าพเจ้าเองก็ขอประกาศไว้กับพี่ๆน้องๆพวกเราเลยเสียเพราะว่าเรื่องนี้นี่เว้าเกี่ยวกับเรื่องสถานีของพวกเราก็เริ่มตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปแล้วว่าซั่นซะก็เกี่ยวกับทางพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็อาจสิเข้าใจว่าสถานีของพวกเฮานี้บ่มีการซื้อเครื่องขายของบ่มีการที่ว่าพวกเฮาหันไปขายยาขายแนวอื่นบ่มีรายได้ว่าซั่นซะเป็นนานาเป็นคอมมูนิตี้แอนด์แชนเนลแท้ๆและบัดนี้นี่เริ่มจากนี้เป็นต้นไปว่าในสถานีนี้ถ้าหากว่าพี่ๆน้องๆของพวกเฮาหันที่จะช่วยทางด้านสถานีของพวกเฮาก็จะส่งโดเนชั่นมาช่วยกับทางพวกสถานีและคณะกรรมการของสถานี iFreedom TV ของพวกเฮาก็ขอขอบใจล่วงหน้าไปซะแล้วก็ขอแพร่น้ําพี่น้ําน้อง
ถ้าว่าผู้ใดมีน้ำใจสายศรัทธาที่อยากมีความคิดอยากจะช่วยทางสถานีให้ยืนตัวอยู่ได้พร้อมด้วยจะเป็นซอฟต์แวร์แล้วก็พร้อมด้วยที่ว่าการใช้จ่ายของทางมาริมาภาษาอันนี้เพราะว่าทางบริษัทมาริมาเพิ่นก็มีกติกาการจ่ายเป็นรายเดือนอยู่แล้วทุกคนก็ฮู้เรื่องนี้ดีภาษาอันนี้นี่ก็ขอแผ่นําพี่น้ําน้องเพราะว่าพวกเฮาก็ได้เริ่มสตาร์ทตั้งแต่เมื่อวันจันทร์เมื่อวานมื้อซื่อนี้เป็นต้นไปแล้วอันนี้นี่ตามถ้าว่าผู้ใดอยากจะช่วยหั่นก็มีที่อยู่ที่อยู่ในข้างลุ่มนี้ในข้างรุ่มของข้าพเจ้านี้คือตู้ปน PO Box 194 Spiral Oklahoma 74959 USA ส่งเช็คหรือ Money Order มา Donation ช่วยพวกเรากับขอบขอบใจนี่ก็เอาไว้เพียงเท่านี้เอาไว้โอกาสหน้าแล้วก็พวกเราจึงได้พบได้พ่อกับท่านดร.ทองวันใหม่ข้าพเจ้าเองก็ยังสิมีเรื่องถามดร.ทองวันอยู่เกี่ยวกับเรื่องนิพพานนี่แหละและเรื่องในอนาคตมีก็สิได้ถามเพิ่นในครั้งต่อไปมื้อนี้นี่ก็ได้อำลาพาจากในรายการของเพิ่นไปก่อนโอกาสหน้าอาทิตย์หน้าพวกเราพบกันไว้หรือว่ามื้ออื่นลองสิถามดร.ทองวันเบิ่งก่อนว่าเพิ่นสิมีเวลาอีกบ่หลังจากนั้นพวกเราจึงได้พบได้พ้อกันใหม่แล้วก็ในรายการต่อไปให้พี่น้องติดตามรับชมรับฟังรายการของดร.วงศ์สวรรค์เพิ่นสิมาเว้าเรื่องประวัติศาสตร์เวอร์ชันภาษาอังกฤษอันซั่นมื้อนี้ขออำลาไปก่อนพี่น้องสบายดีสุขสุขกันทุกท่าน